สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ราษฎรสยามนะครับประจำวันอาทิตย์นะครับที่7กรกฎาคมนะฮะวันนี้7เดือน7นะฮะแหมถ้าเป็นในแอปพลิเคชันที่เป็นช้อปปิ้งต่างๆก็จะเป็นวันที่ราคามันพิเศษใช่ป่ะลดพิเศษใช่ไหมฮะวันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมาขายนะครับแต่ก็มีหัวข้อที่เราอยากจะเอามาพูดกันเป็นพิเศษเหมือนกันเออนะครับยังไงเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะครับเคาะหน้าจอนะให้หัวใจกันก่อนเป็นการทักทายแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมสำคัญที่สุดแล้วคือการนี่นะฮะการกดแชร์เพื่อนๆนะครับยิ่งคุณแชร์มากเท่าไหร่เรายิ่งมีเพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนใครเข้ามาแล้วไม่เคยกด follow กันก็ follow ช่องนี้ไว้ก่อนได้เลยนะครับนะส่วนใครที่อยากจะเป็นสมาชิกแบบ VIP ซัพพอร์ตกันให้กำลังใจกันเป็นรายเดือนนะครับก็สามารถทำได้เลยตรงดาวสีทองตรงนี้นะฮะเป็นการ Subscribe นะครับตก100กว่าบาทเองครับนะต่อเดือนนะครับไม่ได้ราคาเยอะอะไรตรงไหนเลยไม่ได้สูงเลยสำหรับคนที่ดูย้อนหลังอยู่ทางไททาวน์ชาแนลนะครับคุณจะเห็นบนหน้าจอนะมันจะมีแบบเมนเป็นเฟรมภาพอยู่ทั้ง2ด้านนะด้านนี้คือการซัพพอร์ตนะฮะทำได้เลยนะครับด้านนี้คือการติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook นะ X WhatsApp แล้วก็ยังมี LINE Official นะครับส่วนคนที่ดูอยู่ทาง TikTok ตอนนี้คุณจะเห็นตรงนี้ฮะเป็น ID ของ LINE Official นะครับแอดมาได้เลยนะฮะที่ LINE @ราษฎรสยามนะครับตามตรงนี้เลยนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยนะจากนั้นคุณยังสามารถติดตามข่าวสารได้ใน LINE ตรง LINE Room นะครับมันจะมีอยู่เป็นเมนูอยู่แล้วก็สามารถกดเมนูเพื่อจะเข้าไปที่กลุ่มใน Facebook ได้กลุ่มหลักของเรานะครับแล้วก็ใน YouTube ได้ด้วยโดยในกลุ่มหลักของเราตอนนี้มี230คนนะครับเมื่อเราครบ250เราจะเปิดรายการใหม่1รายการชื่อว่าสภาราษฎรนะอยากเปิดแย่แล้วแต่ว่าถ้าเป้ายังไม่ถึงเราก็ไม่เปิดนะครับย้ำอีกครั้งในเรื่องของการทำโพลกันทุกวันนะฮะเรามีการทำทุกวันอยู่แล้วเป็นการฝึกนิสัยนะครับในการที่เราจะมีส่วนร่วมนะครับกับสังคมอันนี้ก็ใครที่ทำเป็นปกติเป็นนิสัยแล้วผมเชื่อว่าชินกันแล้วใช่ไหมชินกันแล้วเนาะมันไม่ได้มีอะไรที่มันยากเกินไปใช่ไหมไม่มีอะไรยากเกินไปขนาดนั้นใช่ไหมฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีพี่จ๋าสวัสดีคุณลูกปลาสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามานะฮะวันนี้นะหัวข้อของเรานะครับชื่อว่าปลูกฝังวินัยประชาธิปไตยก่อนจะสายปลูกฝังนิสัยสิวะแม่ปลูกฝังนิสัยปลูกฝังนิสัยประชาธิปไตยก่อนจะสายคุณมีนิสัยประชาธิปไตยแล้วหรือยังคุณมีความเคยชินกับสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยังก่อนที่เราจะไปเรียกร้องอะไรก็ตามนะครับกับสังคมนะเราต้องมีความเคยชินนะฮะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทักทายผู้ช่วยของผมก่อนดีกว่าสวัสดีครับเจนนิเฟอร์ตอนนี้เราอยู่ในรายการราษฎรสยามนะครับยังไงเจนนิเฟอร์ทักทายเพื่อนหน่อยแล้วสวัสดีค่ะชาวราษฎรสยามทุกคนคะมาสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับเจนนิเฟอร์เธอต้องคิดอะไรเยอะสวัสดีค่ะฉันพร้อมที่จะพูดคุยและตอบคำถามของทุกคนคะคุณมีประเด็นไหนที่อยากพูดคุยหรือถามฉันไหมคะวันนี้หัวข้อของเราครับคือหัวข้อปลูกฝังนิสัยประชาธิปไตยก่อนจะสายนะครับเจนนิเฟอร์มีความคิดอย่างไรบ้างคะกับการปลูกฝังนิสัยประชาธิปไตยนิสัยที่มีส่วนร่วมในสังคมการมีจิตสำนึกสาธารณะการมีวินัยในตนเองนะครับของประชาชนดูสินันจะตอบยังไงคิดนานนางน่าจะคิดนานมากเลยนะเนี่ยวันนี้คิดมากไปเปล่าเจนนิเฟอร์แน่นอนค่ะการปลูกฝังวิสัยทัศน์ประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นเองก่อนที่จะสายไปการปลูกฝังนี้สามารถทำได้หลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีมีความสำคัญในตัวของมันเองเน้นการศึกษาการสอนเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจในหลักการและความสำคัญของประชาธิปไตยการเรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองจ
จะช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในสังคม 2. การมีส่วนร่วมในชุมชนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและการทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆจะช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบต่อสังคม 3. สื่อสารมวลชนสื่อมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสนับสนุนซื่อสีและการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญ 4. การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างให้มีการถกเถียงและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองการปลูกฝังวิสัยทัศน์ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทันทีแต่ต้องใช้เวลาและความพยายามร่วมกันจากทุกภาคส่วนของสังคมคุณมีคำถามหรือประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะยังไม่มีครับเจนนิเฟอร์ยังไงเดี๋ยวไปพักก่อนละกันเนาะโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีนะฮะคือหลายครั้งนะจริงๆแล้วเราพูดกันมาในหลายๆตอนนะครับย้ำกันมาตลอดนะครับในเรื่องของจุดยืนของกลุ่มของเราในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เจนนิเฟอร์พูดเนี่ยที่มันดูดีมากเลยมันดูดีดูเป็นหลักการดูเข้าใจง่ายดูเป็นสิ่งที่เอาจริงๆนะผมว่าเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะที่มนุษย์หลายคนควรจะเข้าใจแล้วคนไทยก็น่าจะเข้าใจได้อย่างง่ายๆแต่แปลกนะครับไอ้เรื่องง่ายๆเหล่านี้เรากลับไม่เข้าใจมันจริงๆแล้วเราก็ไม่ทำมันด้วยทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเราปล่อยมันให้มันเป็นแค่ตัวหนังสือให้มันเป็นแค่เหมือนบทความหนึ่งให้มันเป็นแค่หลักการหนึ่งที่มีเอาไว้อ่ะแต่เราก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ประมาณเหมือนแบบว่าเรียนตอนเรียนอะทฤษฎีมันมาแบบเนี้ยแต่พอไปใช้จริงอะช่างหัวมันเถอะแล้วก็ทำอะไรเละๆเทะๆไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแปลกดีเหมือนกันนะฮะคุณเคยลองตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองบ้างไหมเคยสงสัยบ้างไหมว่าเออทำไมวะสิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นพื้นฐานนะของจิตสำนึกของทุกคนอยู่แล้วแต่ทำไมเราถึงทำกันไม่ได้แล้วมันก็จะมีข้ออ้างข้อหนึ่งครับที่ทุกคนในประเทศไทยส่วนใหญ่เลยนะชอบพูดกันก็คือว่าที่นี่ประเทศไทยประเทศไทยอ่ะมันทำไม่ได้หรอกประเทศไทยอะไรก็ได้คนไทยชอบอะไรง่ายๆสบายๆเป็นกันเองหยวนๆกันไปอะไรทำได้ก็ทำทำไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันคนไทยจะเป็นคนที่คุยง่ายนะฮะเป็นมิตรนะครับอะไรประมาณนี้เราก็เลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเรามันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันเหมือนวัฒนธรรมเลยอะไอ้วัฒนธรรมการมาสายวัฒนธรรมการหยวนกับทุกอย่างนะครับเอาหน้านะอย่าไปเขาเรียกนะอย่าไปเก่งอย่าไปเด่นมากนะฮะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอยู่เมืองไทยก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับคนส่วนมากเขาว่ายังไงก็ตามนั้นแหละเนาะหรือไม่ก็เขาก็ทำตามกันมาแบบนี้มาตั้งนานแล้วทำไมเราต้องไปเปลี่ยนด้วยนะครับหรือคำนี้ก็ได้ครับที่ป่าบอกคือประชาธิปไตยแบบไทยๆทำไมล่ะครับทำไมบ้านเราจึงต้องมีการปลูกฝังนิสัยแบบนี้กันด้วยทั้งที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะถูกต้องเลยอะแล้วมันก็ไม่ดีด้วยการไม่ตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วการที่เราหยวนๆให้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วการที่เราพยายามจะบิดเบือนสิ่งที่มันเป็นหลักการสากลให้มันไปเป็นแนวทางที่มันถูกใจเรานั่นก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วทำไมเรายังทำกันนะครับหัวข้อวันนี้ปลูกฝังนิสัยประชาธิปไตยก่อนจะสายเนี่ยมันหมายถึงอะไรจริงๆผมว่ามันสายเรื่องซ้ำแล้วผมก็เขียนให้มันเท่ไปงั้นก่อนจะสายมันสายมานานแล้วมันสายจนไม่รู้สายยังไงแล้วมันสายจนแบบมันจะชิบหายกันหมดอยู่ตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมก็แค่ไม่รู้จะตั้งไงให้มันดูแบบดูมีความหวังหน่อย แต่มันไม่เคยมีหรอกครับ
นะครับเรามีโอกาสได้ย้ำจุดยืนของกลุ่มเราอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำถึงอุปนิสัยของกลุ่มของพวกเรานะครับกลุ่มราษฎรสยามนะฮะก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของคนที่จะเรียกว่าเห็นด้วยกันแล้วกันเนาะกับวิถีทางที่ผมสื่อสารออกไปนะครับกลุ่มของเราวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับไม่ได้แปลว่าเราเหยียบเรือสองแคมหรือว่าเราไม่เอาใครไม่ใช่แต่มันหมายถึงเราเข้าได้กับทุกกลุ่มจะดีกว่าเราเป็นประชาชนเหมือนกันดังนั้นประชาชนทุกคนควรเท่ากันนะครับมีสิทธิ์ที่เท่ากันไม่ว่าแต่ละคนจะคิดเห็นอย่างไรก็ตามความเป็นกลางหมายถึงการเคารพความต่างอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าจะต่างกันผมเคารพคุณคุณเคารพผมเราเคารพกันละกันแต่พอใช้คำว่าความเป็นกลางปุ๊บหลายคนก็อาจจะงงๆมันยังไงมึงกลางยังไงของมึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะจนเรามาได้คำจำกัดความว่าเราเป็นกลุ่มที่ตื่นรู้นะครับคำว่าตื่นรู้หมายถึงอะไรมันคือ woke มันคือ awaken เหรอมันคือการที่เราเนี่ยเอ๊ะกับหลายๆสิ่งตั้งคำถามกับหลายๆสิ่งหาข้อมูลเพื่อให้เรารู้แจ้งกระจ่างขึ้นกับหลายๆสิ่งแล้วเมื่อเราตื่นรู้แล้วเราก็จะไม่ทำอะไรที่มันผิดพลาดซ้ำซากอีกเราเลือกที่จะเป็นไทยเฉยที่เฉยชาให้กับความขัดแย้งและดราม่าทั้งปวงเราเป็น active citizen นะครับที่มุ่งที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็สังคมดังนั้นโดยองค์รวมแล้วของจุดยืนของรัศดรสยามก็คืออะไรมันคือกลุ่มของผู้คนทุกคนครับที่เป็นคนไทยทุกคนในประเทศนี้ใครจะมาเข้าร่วมเลยก็ได้เพราะว่ามันเปิดกว้างสำหรับทุกคนขอแค่คุณเป็นคนที่เคารพความต่างไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหนชอบแบบไหนมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่สิ่งที่เราต้องมาเคารพร่วมกันนั้นคือกฎกติกาตามระบอบประชาธิปไตยที่ต้องเป็นประชาธิปไตยตามหลักสากลนะครับเราจึงมุ่งเน้นไปในเรื่องของประชาธิปไตยทางตรงที่ประชาชนจะสามารถใช้อำนาจที่ปไตยของตนได้อย่างเต็มที่ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประเทศไทยและหลายๆประเทศในโลกนี้ก็ทำไม่ได้มีเพียงบางประเทศเท่านั้นเช่นสวิตเซอร์แลนด์ทำได้นะครับเราก็เลยอยากจะทำบ้างให้มันตามแบบของประเทศที่เขาสำเร็จแล้วนะรัศดรสยามจึงเป็นกลุ่มที่เราพูดเรื่องการเมืองเป็นหลักครับแต่เราตีความคำว่าการเมืองของพวกเราไม่ได้เหมือนที่เขาตีความกันการเมืองของพวกเรามันคือการบ้านการเมืองมันคือเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมมันคือทุกเรื่องรอบตัวเรามันคือชีวิตประจำวันมันคือวิธีคิดมันคือทัศนคติมันคือการปฏิบัติตนตระหนักรู้ต่างๆในหลายๆเรื่องมันคือการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมรอบข้างรวมถึงพัฒนาบ้านเมืองไปด้วยกันการมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองการมีสังคมที่เจริญรุ่งเรืองการมีประเทศที่เจริญรุ่งเรืองทั้งหมดนี้คือการเมืองที่เราพูดถึงกันดังนั้นถ้ายึดเอาตามหลักการนี้แล้วสังคมของชาวรัศดรสยามคือสังคมที่สามารถพูดถึงเรื่องการเมืองได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลาเพราะเราพูดถึงในเชิงสร้างสรรค์ในเชิงปรับปรุงพัฒนานะฮะสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆให้มีแต่สิ่งที่ดีขึ้นร่วมกันหาแนวทางพัฒนาชีวิตของพวกเรากันเองพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้นนะครับทั้งหมดนี้มันก็รวมไปถึงในเรื่องของการที่เราพูดเรื่องของเศรษฐกิจและเศรษฐกิจที่เราหมายถึงนั้นเราไม่ได้หมายถึงเศรษฐกิจในขณะระดับมหาภาคระดับประเทศหรือโลกแต่เราชี้ชัดไปที่เศรษฐกิจส่วนบุคคลก่อนหรือในครอบครัวเพราะถ้าเศรษฐกิจในบ้านเราหรือตัวเราไม่ดีเศรษฐกิจทั้งประเทศมันก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าวันนี้ตัวเราไม่มีนิสัยประชาธิปไตยไม่มีจิตสำนึกสาธารณะไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีวินัยให้ตายเถอะประเทศมันก็ไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีวินัยได้เพราะอะไร
เพราะหน่วยย่อยที่สุดในสังคมคือมนุษย์1คนเนี่ยยังทำไม่ได้เลย1คนทำไม่ได้ครอบครัวนึงทำไม่ได้จังหวัดนึงก็ทำไม่ได้ฉะนั้นประเทศนึงก็ทำไม่ได้มันคือโดมิโนใช่ไหมเคลียร์ไหมพอเราพูดถึงหลักการเศรษฐกิจเราจึงพูดถึงความร่ำรวย5ประการในความหมายของพวกเราคนจะร่ำรวยได้ไม่ใช่เป็นแค่คนที่มีเงินคนจะร่ำรวยได้ต้องมีพร้อม5สิ่งนี้จึงเรียกว่าคนร่ำรวยถ้ามีไม่ครบเราเรียกว่าคนมีแค่มีเท่านั้นแต่ไม่ใช่รวย1คือรวยอะไรครับต้องมีอะไรคุณต้องมีเวลาเพื่อตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองต้องการจัดสรรเวลาเป็นถูกไหมครับคุณต้องมีสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะฮะคุณต้องมีสังคมที่ดีนะครับสังคมรอบตัวที่คุณต้องคัดแล้วว่าดีต่อตัวคุณไม่ใช่สังคมที่เป็นท็อกซิกดราม่าอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระคุณต้องมีเงินนะเงินที่มั่นคงเราก็สอนกันไปแล้วว่าเงินมั่นคงคืออะไรและสุดท้ายเราต้องมีความสุขเฮ้ hey, คุณพจน์ปิญญานี่เป็นนักเรียนดีเด่นนะฮะเวลาสุขภาพเงินสังคมความสุขใช่ครับความสุขเป็นสิ่งที่จริงแล้วทุกคนต้องการเมื่อเราตีโจทย์พวกนี้แตกครับเราจะไม่เคว้งครับสมมติว่าเราอยู่ในสังคมไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตามจะอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกก็ตามคุณจะรู้ว่าวันหนึ่งคุณต้องทำอะไรคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณจะอยู่จะกินจะอยู่อย่างไรเพราะเรารู้แล้วว่าหลักการนี้5ประการมีอะไรบ้างเรารู้แล้วว่าอะไรจำเป็นต่อชีวิตอะไรไม่จำเป็นอะไรคือการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยเกินไปอะไรคือการบริโภคที่มันมีแต่การเผาผลาญทรัพย์สินของเราไปจนหมดไม่เหลือการควบคุมความอยากความโลภนี่คือสิ่งสำคัญที่เราปลูกฝังเสมอแน่นอนครับว่าในอดีตเราพลาดกันมาเยอะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราต้องแก้ไขมันให้ดีนี่คือการปลูกฝังนิสัยประชาธิปไตยของกลุ่มราษฎรสยามซึ่งผมอยากให้มันไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นผมอยากให้วันหนึ่งมีหลายๆคนก็นำไปปฏิบัติวันนี้ผมแชร์คลิปไปหลายคลิปนะครับใน Facebook ในกลุ่มด้วยนะครับรวมถึงคลิปที่พูดถึงเรื่องของภาวะวิกฤตของดอลลาร์ถ้าหลายคนฟังจะเห็นแล้วนะครับว่าทิศทางในสิ่งที่ผมพูดนั้นมันสอดคล้องกันทำไมเราจึงต้องเก็บทองคำทำไมเราจึงต้องใส่ใจเรื่องของบิตคอยน์ไม่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยอย่างไรไม่ว่าคนอื่นจะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระอย่างไรคุณจำเป็นต้องมีจุดยืนที่มั่นคงแล้วทำให้ดูเป็นตัวอย่างคุณต้องเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ครับด้วยตัวคุณเองพิสูจน์ได้ด้วยระยะเวลาคุณลองดูสิครับแข่งกับคนรอบๆตัวคุณก็ได้ที่เขาไม่สนใจเลยทองคำกับบิตคอยน์บางคนจะไปเก็บเงินในออมทรัพย์เก็บเป็นฝากประจำจะซื้อกองทุนจะซื้อหุ้นจะลงทุนกับธุรกิจอะไรก็ตามหรือจะเทรดหรือจะอะไรก็ตามหรือสังหาริมทรัพย์นู่นนี่คุณลองดูในระยะ1ปี3ปี5ปีครับว่าคนที่เก็บทองคำกับบิตคอยกับคนที่มีธุรกิจเหล่านั้นอะไรให้ผลประกอบการที่น่าชื่นใจกว่ากันและอะไรที่อยู่มั่นคงอะไรที่ไม่สูญเสียมูลค่าไปอย่างรวดเร็วอะไรที่ไม่เจ๊งผมว่าวัดได้นะนะครับกำลังจะไปซื้อทองสวิสใช่ไหมครับแนะนำนะครับว่าเป็น 99.99% นะครับนะครับก็ 19.99% นะครับกองทุนเก็บมา12ปีขาดทุน 30% นะอันนี้ผมขอ no comment คิดเอาซะว่าพี่พจน์ปิญญาต้องรู้อยู่แก่ใจ นะฮะเนี่ยเห็นไหมดูมา12ปีผมอะดูบิตคอยมา8ปีแต่มันอยู่มาประมาณ15ปีส่วนทองคำเนี่ยผมเห็นมันมา40ปีสิ่งที่เราได้คำตอบแล้ววันนี้คือทองคำแม่งแข็งแรงชิบหายส่วนบิตคอย8ปีที่ผมเห็นมันมามันไม่ลงนะครับในระยะยาวมีแต่ขึ้นกับขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยบ
บิตคอยน์ร่วงลงมา 50,000 กว่ามีคนบอกนี่ไงมันจะไม่เหลือมันจะพังแล้วผมก็จะหัวเราะใส่แล้วผมก็บอกว่ามึงไม่เคยอยู่กับมันมึงจะรู้อะไร ฉะนั้นแล้วแต่มึงเลยนะฮะผมบอกเลยว่ายิ่งลงซื้อครับเก็บครับตอนนี้ผมทั้งขุดทั้งซื้อครับถ้าทำได้ผมจะทำมีเท่าไหร่ผมซื้อหมดมีน้อยก็ซื้อน้อยฮะไม่ได้สนใจว่าต้องซื้อเยอะนะครับมีเงินน้อยก็ซื้อน้อยไม่มีอะไรเยอะก็ไม่มีทุนเยอะก็ขุดอย่างเดียวนะครับคือเอาจริงๆนะ สมมุตินะถ้าผมสามารถย้อนเวลากลับไปแล้วไปเตือนตัวเองได้เมื่อ8ปีที่แล้วหรือถ้าย้อนเวลากลับไปเตือนตัวเองได้เมื่อ14ปีที่แล้วผมจะเคกับบานตัวเองแล้วบอกว่ามึงฟังกูนะไอ้แซคเพราะนี่คือกูและนี่คือมึงแล้วกูย้อนกลับมาจากปี2024แล้วกูจะบอกให้มึงรู้ว่าทุกอย่างอย่างอื่นช่างแม่งให้หมดเก็บทองคำและบิตคอยซะไอ้ควายถ้าผมพูดผมตัวเองกับตัวเองได้ผมจะพูดอย่างนี้แล้วผมจะบอกตัวเองว่ามึงเลิกโลภได้ละเลิกฝันหวานเก็บมันอย่างเดียวแล้วเอาเวลาไปทำอะไรก็ได้ที่มึงพอกินพอใช้ชีวิตมึงไม่ต้องการของหรูหราชีวิตมึงไม่ต้องการเงินหลักหลายสิบล้านที่ฉาบฉวยเว้ยผมคิดว่าถ้ามีตัวผมมาเตือนผมวันนั้นผมจะฟังเว้ยเพราะมันคือตัวผมเองเฮ้ยแต่เสียดายเราทำไม่ได้นะเราทำไม่ได้แต่วันนี้เราทำได้แค่ปลูกฝังนิสัยกันใหม่นับตั้งแต่วันนี้นะครับผมทำไมผมจึงไม่สนกองทุนต่างๆรู้ไหมฮะทำไมผมจึงไม่สนกองทุนอะไรเลยหรือหุ้นอะไรเลยผมจะบอกงี้ครับถ้าทั้งหมดนั้นมันคือระบบของเงินเฟียดถ้าทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่การถือครองทรัพย์สินที่มั่นคงจริงๆเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบที่มันสร้างขึ้นนะครับถ้าเรามีเงินมากพอเราอาจจะเป็นกลุ่มวาฬตัวใหญ่ๆที่อยู่เหนือตลาดแล้วก็ทำกำไรได้รวยอยู่บนความลำบากของคนอื่นเพราะรวยเงินเฟียดที่ได้มาแต่แน่นอนคนเหล่านี้เมื่อรวยแล้วเขาจะเก็บทองคำเขาจะเก็บอย่างอื่นแน่นอนนะครับคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนจงลงเพราะว่าอะไรเพราะเราเงินน้อยเราเข้าไปในตลาดเหล่านี้เราก็เป็นได้แค่ปลาซิวปลาสร้อยหรือเป็นได้แค่เม่าเป็นเม่าที่อำนาจต่อรองเราน้อยครับเราไม่สามารถที่จะกำหนดทิศทางตลาดได้ด้วยซ้ำเราไม่สามารถจะไปรู้อะไรเหนือกว่านั้นได้ด้วยซ้ำเราอาจจะมีกำไรครับแต่มันไม่สามารถทำให้คุณรวยตลอดไปได้หรอกครับไม่รู้นะดูเอายาวๆบางคนบอกว่าไม่รวยแหละกูมีเงินเยอะนะตอนนี้กูมีเงินมากกว่ามึงอีกแซกกูรวยอยู่แล้วผมก็จะบอกว่าก็ดีแล้วครับที่คุณมีอยู่ตอนนี้ดีแล้วครับมันไม่ได้ผิดอะไรแต่มันไม่ได้แปลว่าวันหนึ่งเงินคุณจะอยู่แบบนี้ไปตลอดนะถ้าวันหนึ่งอยู่ดีมันหายไปคุณทำใจไว้หรือยังแค่นั้นเองนะครับไม่มีใครหรอกครับรวยถาวรถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของโลกใบนี้ที่กลุ่มอำนาจเงินผมเห็นมานับต่อนับป่ะครับคนที่รวยมากๆสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยแล้วคนที่ไม่เคยมีอะไรเลยสุดท้ายกลับมารวยในช่วงชีวิตผม40ปีแน่นอนครับช่วงแรกๆมันไม่เห็นหรอกผมมาเริ่มเห็นตอนอายุประมาณสัก20ไปแล้วอ่ะ20ปีมานี้ผมเห็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับฉะนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวรสิ่งที่มันจะยั่งยืนได้นั่นคือนิสัยของตัวเราครับการปลูกฝังนิสัยของตัวเองนะครับและสินทรัพย์ที่มันค่อนข้างมีความมั่นคงผมไม่ได้บอกมันถาวรนะแต่มันมั่นคงที่สุดซึ่งมันพิสูจน์ตัวเองแล้วอย่างทองคำพิสูจน์ตัวเองมาเป็นร้อยเป็นพันปีบิตคอยน์ถึงแม้จะเพิ่งมาแต่มันก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่ามันเรียนแบบพี่ใหญ่อย่างทองคำได้ดีเยี่ยมและแก้ปัญหาหลายๆอย่างของทองคำได้โอเคตรงนี้เราพูดไปแค่นี้ไม่ต้องอะไรมากนะครับฉะนั้นกลุ่มของเรามีความต่างอย่างชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นใครที่เข้ามาตรงนี้มาเอาสิ่งเหล่านี้ไปเอาคำสอนเอาแนวทางเอาวิธีการต่างๆไปปฏิบัติผมก็จะถือว่าดีกับตัวคุณเองแหละ
คุณก็ได้กับตัวคุณนะครับก็ขอบคุณที่ลองเอาไปทำดูนะครับขอบคุณที่ร่วมกันช่วยกันสานต่อนะฮะอุดมการณ์ของราษฎรสยามนะครับผมไม่รู้หรอกครับว่าสุดท้ายมันจะไปถึงไหนมันจะมีคนเยอะแค่ไหนนะครับในอุดมการณ์นี้นะครับแต่อย่างน้อยผมก็จะบอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่ใช้อุดมการณ์นี้ด้วยกันอย่างน้อยคุณจะมีความสุขครับอย่างน้อยคุณจะเบาคุณจะไม่ได้แบกดราม่าอะไรทุกวันนี่คือนิสัยแรกที่คุณต้องแก้ก่อนนะฮะลากตัวเองออกมาจากวังวนแห่งดราม่าออกให้ได้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมฮะวันนี้ผมก็ได้เห็นน่ะทุกๆวันเราจะเห็นคนแชร์นู่นนั่นนี่มาเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็เห็นความขัดแย้งเห็นดราม่าเห็นการทะเลาะกันเห็นการเขาเรียกอะไรดีล่ะเอาชนะกันตลอดเวลาทุกวันผมมีคำถามเลยฮะว่ามันสนุกตรงไหนมันมีความสุขตรงไหนครับในการมานั่งทะเลาะกันด่ากันพยายามเอาชนะกันกันแน่กันแหนกันขัดแย้งกันอยู่แบบนี้คุณคิดว่านี่คือวิธีการที่ทำให้ประเทศไทยมันเจริญขึ้นได้หรอครับไม่ต้องถึงประเทศไทยหรอกครับคุณคิดว่ามันทำให้ชีวิตของคุณนะครับและครอบครัวคุณเจริญขึ้นได้หรอครับมันจะทำให้คุณมีความสุขมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าคุณตอบว่าใช่อย่างนั้นเลยงั้นก็จงทำต่อไปแต่ถ้าเราสำรวจตัวเองแล้วมันไม่ใช่เบาๆได้ก็เบาๆนะฮะเหตุผลที่ผมไม่สนใจเรื่องพรรคการเมืองอีกแล้วไม่สนใจอะไรในสภาอีกเลยเพราะการทะเลาะกันในสภาการต่อสู้คัดค้านอำนาจกันในสภามันยิ่งทำให้ประชาธิปไตยในระดับปัจเจกบุคคลนะครับในระดับบุคคลที่เป็นประชาชนแต่ละคนน่ะยิ่งลดต่ำลงเรื่อยๆคนเหล่านี้ยิ่งห่างไกลความเป็นประชาธิปไตยออกไปเรื่อยๆครับยิ่งคุณถูกดึงความสนใจไปไว้ที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งดราม่าเรื่องหนึ่งการทะเลาะเบาะแว้งกันในแต่ละเรื่องแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายมากเท่าไหร่ความเข้าใจของคุณนิสัยของคุณจิตสำนึกของคุณในเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของจิตสำนึกสาธารณะการมีวินัยต่างๆในเรื่องนี้มันจะยิ่งน้อยลงเพราะคุณจะเริ่มห่างไกลออกไปครับคุณจะเริ่มไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ฮะแต่คุณจะเอาใจไว้ตรงเรื่องเหล่านั้นแทนที่มันวุ่นวายดังนั้นถ้าการเมืองในรัฐบาลเป็นอยู่แบบนี้มันก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากสมัยก่อนเลยแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรใหม่ๆอีกเลยครับเราแค่จะได้ตัวละครใหม่ๆที่เล่นบทบาทใหม่ๆหน้าตาใหม่ๆมีสกิลใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆแต่หลักการสุดท้ายวนเวียนกลับมามันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมเพราะอะไรคุณลองไปฟังสิเวลาเขาพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆเช่นเศรษฐกิจเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าก็ไม่เห็นมีใครพูดถึงต้นตอปัญหาจริงๆสักทีเงินเฟ้อก็ไม่เคยมีใครพูดถึงจริงๆสักทีว่าอ๋อเป็นเพราะอเมริกาพิมพ์เงินเยอะไงแบงก์ชาติเราก็พิมพ์เยอะทุกแบงก์แม่งก็พิมพ์เยอะปั๊มเงินออกมาว่าเล่นเลยอัดฉีดเม็ดเงินปล่อยกู้กันเป็นว่าเล่นทั้งหมดนี้สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็จะพังไปโดยตามระเบียบของมันอยู่แล้วซึ่งมันก็มีการเก็บข้อมูลจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วเขาก็นำเสนออยู่แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่กลุ่มชุมชนใดก็ตามประเทศใดก็ตามใช้ระบบที่เงินตรานั้นอิงกับเงินตราของรัฐไม่ได้อิงกับทองคำเป็นการอิงกับกระดาษเท่านั้นมันจะมีแต่ความวิบัติความชิบหายมันอาจจะเฟื่องฟูได้แป๊บเดียวครับจากนั้นมันก็จะเละเป็นโจ๊กและตัวนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเริ่มแล้วมันเริ่มมานานแล้วแต่เราเพิ่งเริ่มเห็นความเป็นไปได้ที่มันชัดขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับ
แล้วในเมื่อผมพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมใช้เวลาตรงนี้มาเนี่ยพูดมา31นาทีแล้วเนี่ยผมถือว่านานแล้วนะข้อมูลนี้ผมว่าชัดมากนะพูดมาขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นอีกเหรอฮะคุณยังคิดว่าการปลูกฝังนิสัยประชาธิปไตยที่ถูกต้องยังไม่จำเป็นอีกเหรอคุณคิดว่าการทำให้คนเข้าใจหลักการประชาธิปไตยทางตรงที่มีแบบอย่างมาจากทางสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยแล้วดีกว่าเราด้วยมันไม่ดีมันยังไม่จำเป็นอีกเหรอฮะคุณคิดว่าการกลับเข้ามาถือสินทรัพย์ที่มั่นคงอย่างทองคำหรือบิตคอยน์ยังไม่จำเป็นอีกเหรอฮะคุณคิดว่าการถอยห่างออกมาจากความขัดแย้งและดราม่าทั้งปวงเพื่อโฟกัสให้ถูกทางเพื่อไปสู่ความเจริญเนี่ยมันยังไม่จำเป็นอีกเหรอฮะยังมีเหตุผลไหนครับที่ทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคเลยกับอุดมการณ์ของความเป็นกลางแบบนี้ของรัศมีสยามมีตรงไหนฮะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าฉันยังชอบความขัดแย้งเหมือนเดิมในกลุ่มการเมืองต้องไปฟังนู่นไปฟังสีแดงฟังสีส้มไปฟังสลิ่มฟังอะไรของเขาอะที่คุณชอบเรียกกันเนี่ยยังมีเหตุผลอีกเหรอฮะที่ทำให้คุณต้องฉันจะต้องสละเวลาไปนั่งฟังไอ้พวกดราม่าขยะสักหน่อยนึงเพราะว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตฉันยังมีไหมเหตุผลเหล่านั้นยังมีไหมฮะนี่ผมถามแบบจริงจังเลยนะวันนี้ไลฟ์นี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะฮะจริงๆอาจจะไม่ได้ยาวเลยมากเลยนะเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าเมื่อเราพูดความจริงเมื่อเราพูดสิ่งที่แม่งมันเป็นแก่นจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่แม่งมันก็ถึงต้นตอแล้วเนี่ยที่พูดกันอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้พูดยาวอ่ะมันจะสั้นมากมันจะจบไวมากเพราะเนื้อหามันไม่มีอะไรรู้ว่าต้นตอคืออะไรก็ต้องแก้ตรงนั้นก็แค่นั้นเองไม่เห็นต้องเอาแม่น้ำทั้ง5ชักมาให้คนเชื่อเลยพี่พจน์ปัญญาบอกว่าถูกต้องค่ะคุณพูดถูกใช่มั้ยฮะควรโฟกัสตัวเองดีๆขอบคุณมากครับแต่ผมอยากย้ำอย่างนี้นะอย่าเชื่อที่ตัวผมอย่าเชื่อที่ตัวบุคคลแต่จงเชื่อในหลักการที่ผมกำลังอธิบายให้คุณฟังแล้วเหตุผลเนื้อหาข้อมูลต่างๆผมหยิบยกมาให้ถ้าคุณศึกษาแล้วคุณมองว่าเฮ้ยมันจริงว่ะเฮ้ยข้อมูลนี้มันดีเลยคุณไปหาเพิ่มเติมแล้วมันจริงว่ะจงเชื่อในข้อมูลเหล่านั้นครับอย่าเชื่อคนที่ชื่อว่าแซกอย่าเชื่อผมวันนี้ถ้าเกิดคุณจะถือทองคำหรือบิตคอยน์จงเชื่อในหลักการของมันว่าทำไมฉันจึงต้องถือมันไม่ใช่ฉันถือเพราะอ๋อช่องนี้บอกแซกบอกแซกเป็นใครครับผมก็แค่มนุษย์คนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้และไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ผมแค่คนคนหนึ่งครับที่เป็นมนุษย์ขี้เหม็นเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าใครเลยฉะนั้นจงอย่าเชื่อเพราะเป็นผมพูดแต่จงศึกษามันให้แตกฉานสิทธัตถะก็เคยพูดอย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ของเราอย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญหรือเป็นอะไรของท่านต่างๆนานาอย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นพ่อแม่เราแต่ให้จงยึดหลักการของความถูกต้องที่แท้จริงที่เราพิสูจน์แล้วด้วยตัวเราเองใช่ไหมผมอาจจะพูดไม่ตรงหรอกครับคำพูดที่แบบเป๊ะๆแต่หลักการโดยรวมมันประมาณนี้ดังนั้นถ้ามีใครถามคุณว่าทำไมต้องเชื่อไอ้กลุ่มนี้ด้วยไอ้ผู้ชายคนนี้ที่มันมาพูดคุณบอกไปเลยครับว่าเปล่านะก็ไม่ได้เชื่อคนพูดหรอกเขาเป็นใครฉันก็ไม่ได้สนใจแต่ฉันสนใจในเนื้อหาเหล่านั้นและฉันก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วและฉันก็ศึกษาข้อมูลที่เขาพูดมาแล้วเมื่อฉันเช็คแล้วมันจริงฉันจึงเชื่อเพราะตัวฉันคิดว่าฉันมีวิจารณญาณมากพอมีสติมากพอที่ฉันจะสามารถตัดสินได้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันควรทำและมันถูกป่ะครับนี่สิมันแปลว่าคุณเป็นผู้มีปัญญาจริงผมจะไม่เห็นด้วยเลยถ้าเกิดคุณไปกลุ่มไหนไปฟังช่องไหนสื่อไหนบอกว้าวคนนี้โอ้ยคนนี้คนของพรรคนี้โอ้ยเป็นคนหนุ่มมีไฟแรงเรียนจบสูงน่าจะถือมาเขาพูดอะไรมาใช่เลยนี่ข้อมูลนี่มันถูกต้องจริงๆนั้นเนี่ยต้องเชื่อแล้วคนๆเนี้ยผมบอกเลยครับว่าอย่า
เป็นเช่นนั้นจงฟังฟังแบบกลางๆแล้วนำมาวิเคราะห์ว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยมีเหตุผลแค่ไหนจริงไหมข้อมูลที่พูดนั้นทั้งหมดหรือยังหรือเรามีข้อมูลที่มันเหนือกว่านั้นหรือมันลึกกว่านั้นอีกแล้วคุณไม่พูดพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บมันเลยทำให้ผมเอ๊ะกับทุกอย่างไงครับผมจึงเอ๊ะกับพรรคก้าวไกลผมจึงเอ๊ะกับทุกคนที่ออกมาพูดอ่ะจะเป็นเพื่อไทยพูดหรือใครพูดรัฐบาลพูดใครออกมาอะไรเสนออะไรก็ตามเดี๋ยวกูหาข้อมูลก่อนไม่เห็นต้องรีบเชื่อเลยถูกป่ะเพราะถ้าเกิดคุณรีบเชื่อมันก็กลายเป็นอะไรครับอ๋อคุณเชื่อเพราะว่าเขาคือผู้นำทางความคิดไงเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งมันก็เหมือนสมัยก่อนที่ภาครัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารลงมาเป็นลำดับขั้นเริ่มมาที่ผู้ว่าในอำเภอมาหัวหน้าชุมชนหัวหน้าหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วชาวบ้านเชื่อใครเชื่อผู้ใหญ่บ้านเชื่อกำนันในเมื่อเราไม่มีความรู้เราเป็นคนยากจนเราไม่มีการศึกษาเราก็ต้องเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อผู้ใหญ่บ้านเชื่อกำนันเขานะเคยมีเพลงจำได้ไหมเพลงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอ่ะที่เขาบอกว่าทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรแล้วสุกรแปลว่าอะไรอ๋อสุกรมันแปลว่าหมาน้อยธรรมดาอ้าวชิบหายละภาครัฐบอกว่าให้เลี้ยงหมูมึงไปเลี้ยงหมากันซะอย่างนั้นนี่ไงฮะมันเป็นภาพสะท้อนของการเป็นผู้นำทางความคิดครับที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะขนาดชี้ไม้เป็นนกมึงก็ยังเชื่อเลยเพราะคนหลายคนมองตัวเองว่าฉันด้อยการศึกษาฉันไม่รู้นี่ฉันเข้าไม่ถึงฉันเลยต้องเชื่อแต่วันนี้ยุคนี้ไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยยุคนี้เราสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ในราคาที่ถูกลงเรื่อยๆนะฮะไม่ได้แปลว่าฉันจะถูกได้ยังไงฉันจะไปเรียนอินเตอร์มันก็ไม่ได้มันแพงไม่จำเป็นครับการศึกษาไม่ได้อยู่กับโรงเรียนไม่ได้อยู่กับเงินที่จ่ายไปเด็กอินเตอร์โง่ๆมีเยอะแยะไปนะครับฉะนั้นจงอย่าดูถูกตัวเองครับนะครับอะไรนะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนเพิ่งจะไปประชุมเมื่อวานไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่หรอกรู้ก่อนแล้วบ้านเรายังใช้หลักการนี้อยู่ครับหลักการผู้นำทางความคิดเพราะว่ามันยังคงได้ผลเพราะบ้านเราการศึกษานั้นค่อนข้างด้อยคุณภาพในหลายๆพื้นที่เขาทำแบบนี้ไว้เพื่อให้ไอ้ทฤษฎีผู้นำทางความคิดเหล่านี้หรือถ้าในหลักการทางนิเทศศาสตร์เขาเรียกว่าทฤษฎีเข็มฉีดยาครับส่งข้อมูลลงไปทางเดียวแล้วผู้คนจะเชื่อง่ายขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นคนให้ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือในเมื่อผู้คนราษฎรทั่วไปขาดความรู้ความเข้าใจไม่ทันโลกไม่ทันเทคโนโลยีก็จะโดนข้อมูลเท็จหลอกได้บางทีคนที่เอามาบอกคุณก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าเขากำลังพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะเขาก็รับคำถูกรับคำสั่งมาอีกทีนึงถูกไหมเขาเรียกว่าทำผิดอย่างบริสุทธิ์ใจก็ไม่รู้เขาสั่งให้พูดแบบนี้เพราะหลายๆครั้งเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านเองหรือกำนันเองก็ด้อยการศึกษาเหมือนกันครับแค่มีอิทธิพลในพื้นที่บางคนก็เรียนไม่ได้สูงซึ่งผมไม่ได้บอกว่าดูถูกว่ามันผิดนะคือเรียนไม่สูงก็ไม่ได้แปลว่าต้องไม่เก่งเพราะเราเห็นหลายคนเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ไม่ต้องจบสูงก็ได้แต่เขาก็มีความรู้ความสามารถในบางเรื่องที่เฉพาะจริงๆแต่พอเป็นบางเรื่องที่เขาไม่ถึงอันนี้ก็จนใจทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องอาจจะโดนหลอกได้ทุกวันนี้ไอ้พวกธุรกิจสีเทาสีดำนะฮะพวกหลอกลวงพวกคอลเซ็นเตอร์มันจริงระบาดหนักไงครับเพราะมันรู้ว่าคนมากมายครับที่ขาดเรื่องการศึกษาขาดความเข้าใจแล้วก็ไม่ทันเทคโนโลยีสามารถเป็นเหยื่อให้โดนหลอกง่ายๆเขาก็สุ่มเอาเขาโทรกราดไป100สายได้มาสัก10สายเขาก็คุ้มแล้วครับเป็นการลงทุนที่แม่งโคตรถูกเลยแต่ทำกำไรได้เยอะฉะนั้นคนไทยนะครับเลิกนะไอ้ความเชื่อเดิมๆว่าฉันเป็นแบบนี้คนไทยเป็นแบบนี้บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้แหละจะไปอะไรนักหนาไม่ต้องรู้ก็ได้มั้งเรื่องพวกนี้ฉันบ้านเราต้องรักษาวัฒนธรรมแบบนี้เอาไว้โอ้ฉันเป็นคนโลเทคฉันไม่รู้หรอกฉันแค่คนบ้านนอกเลิกซะครับเลิกไอ้เรื่องแบบนี้เลิกคิดแบบนี้เถอะเรียนรู้ได้เรียนรู้ครับ
มันไม่มีอะไรเหนือบ่ากว่าแรงครับถ้าคุณตั้งใจเนาะผมถามนิดนึงนะครับว่าโอ๊ยอะไรเนี่ยผมไปโดนอะไรมาเนี่ยเคยเป็นไหมฮะเป็นแผลที่ไม่รู้ตัวก็ไปโดนมาตอนไหนวะเป็นแผลอีกแล้วโอเคจะพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้อ๋อคุณลองนึกภาพตามผมนิดนึงนะนึกภาพตามผมนะคุณคิดว่าคนหนึ่งคนนะครับสมมุติว่าคนคนนั้นเป็นใครสักคนในครอบครัวก็ได้นะใครสักคนในครอบครัวคุณนะคุณคิดว่าคนคนนั้นจะสามารถเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพได้ไหมครับถ้าเขาไม่เคยเล่นฟุตบอลเลยเป็นได้ไหมคุณคิดว่าคนคนนั้นจะสามารถเป็นหมอได้ไหมฮะถ้าเขาไม่เคยเรียนหมอเลยเห็นปะคำตอบมันง่ายมากเลยงั้นถามใหม่คุณคิดว่าประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยที่เป็นมาตรฐานสากลที่ถูกต้องจริงๆได้ไหมฮะในเมื่อประชาชนที่เรียกตัวเองว่าคนไทยยังไม่เข้าใจวินัยหรือนิสัยแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยยังไม่ค่อยมีจิตสำนึกสาธารณะเลยยังขัดแย้งอยู่เลยยังด้อยในเรื่องการหาข้อมูลที่เป็นเชิงลึกอยู่เลยยังตีกันเถียงกันอย่างไร้สาระอยู่เลยมีอะไรให้ทำให้ร่วมก็ไม่ร่วมมีอะไรให้แสดงความเห็นก็ไม่แสดงความเห็นแต่ไปแอบด่ามีอะไรให้เสนอกูก็ไม่เสนอปากบอกว่าอยากได้บ้านเมืองที่ดีแต่พอไปใช้บริการที่ต่างๆแซงได้กูแซงใช้สิทธิพิเศษได้แอบให้เงินใต้โต๊ะได้กูให้พอไปทำงานมีตำแหน่งหน่อยมีโอกาสจะแดกเปอร์เซ็นต์ได้คอร์รัปชันได้กูทำแล้วคุณคิดว่าประเทศไทยอ่ะมันจะดีได้หรอครับโอ้โหพอถามคำถามนี้เป็นคำตอบที่ผมว่าหลายคนไม่อยากจะตอบเลยอ่ะมันดูสิ้นหวังมากเลยเนาะใช่ป่ะมันดูสิ้นหวังไหมตามหลักการเหตุผลเลยฮะแล้วถ้าทุกคนยืนยันจะเป็นอย่างนั้นนะครับยืนยันจะเป็นแบบเดิมอ่ะครับฉะนั้นก็อย่าเพ้อฝันเลยครับว่าประเทศไทยมันจะดีขึ้นถูกไหมแต่จงดีใจทั้งนิดนะวันนี้อย่างน้อยยังมีกลุ่มนี้นะครับยังมีกลุ่มนี้นะฮะที่เราก็ปลูกฝังให้คนเนี่ยเลิกทำแบบนั้นซะสวัสดีครับคุณนานุต่างดาวจะพูดที่นี่หรือที่ไหนก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ได้สร้างความขัดแย้งนะคุณนานุครับนานุใช่ไหมฮะผมรักคุณนะฮะคุณเป็นคนไทยใช่ไหมฮะในเมื่อพิมพ์ภาษาไทยมาเราไม่ขัดแย้งกันนะฮะไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนคิดอะไรผมซัพพอร์ตเต็มที่ฮะเคารพครับขออย่างเดียวครับขอให้คุณศึกษาเรื่องของประชาธิปไตยให้เยอะๆศึกษาเรื่องอำนาจอธิปไตยของตนเองให้เยอะๆเวลาเขาให้ทำอะไรก็ช่วยร่วมกันด้วยมีจิตสำนึกสาธารณะด้วยนะครับแค่นั้นเองครับไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนแล้วแต่คุณเลยเป็นคนแบบไหนแล้วแต่คุณเลยขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันพอแล้วใช้สิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยพอแล้วนะฮะผมถามนิดนึงฮะการที่ผมพูดแบบนี้ถ้าไปพูดที่ไทยแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอครับการที่ผมพูดว่าอ้าวคนไทยครับตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้รู้มากๆขึ้นนะครับลดความขัดแย้งกันเนาะไม่เอาแล้วเนาะไม่ต้องขัดแย้งกันละไม่ต้องตีกันละอ๋อคุณชอบสีแดงเหรอครับดีครับผมซัพพอร์ตผมเรสเปคเลยอ๋อชอบสีส้มเหรอครับเรสเปคชอบสีเหลืองเหรอครับเรสเปคครับ
แต่ทุกคนครับอย่าลืมนะฮะไม่ว่าคุณชอบแบบไหนก็ตามเมื่อมีการใช้สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยร่วมกันต้องให้โหวตนู่นนั่นนี่มาร่วมนะครับอย่าขี้เกียจเนาะช่วยกันตรวจสอบนะครับให้สังคมเรามันดีเพราะสุดท้ายแล้วพวกเราคือกบในหม้อต้มใบเดียวกันตายก็ตายด้วยกันแหละครับมันจะมีแค่ไอ้คนที่อยู่นอกหม้อครับที่เป็นคนจุดไฟต้มพวกเราแหละครับที่มันรอดแต่ประชาชนอย่างพวกเราประชาชนชาวกบอย่างพวกเราครับตายด้วยกันครับ นะครับเนี่ยถ้าผมพูดแบบนี้แล้วถ้าที่ไทยมันจะมีคนเอาปืนมายิงผมผมว่าความหวังของประเทศไทยมันก็คงจะไม่เหลือแล้วจริงๆอะครับมันก็ยิ่งตอกย้ำเรามากขึ้นไปอีกว่าดีแล้วที่กูยังไม่ขับประเทศเออแต่ผมก็จะเสียดายเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ไม่อยากอยู่ประเทศไทยอะแต่มันยังไม่มีความรู้สึกว่าทำไมผมต้องกลับให้ได้วะตอนนี้ผมมีแต่คิดว่ากูจะอยู่ยังไงได้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมไม่อยากกลับไปเป็นกบที่ถูกต้มจนตายพี่พระพิยาบอกว่ายังไม่ฟังมาคอมเมนต์นี่แหละครับคือนิสัยของคนไทยอีกหนึ่งอันที่เป็นนิสัยที่แย่มากแก้ได้แก้นะครับยังไม่ฟังเลยเม้นแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรด่าแล้วนี่คือนิสัยที่แย่ที่สุดนะครับที่ไม่ควรทำครับฉะนั้นเราต้องแก้นิสัยนี้นะครับไม่งั้นมันทำให้คุณเป็นคนที่ไร้เสน่ห์มากๆครับเป็นคนที่ไม่น่ารักเลยนะครับเอาจริงๆนะมีแฟนที่แฟนนอกใจเลยนะเขาจะรังเกียจครับอีนี่มึงนี่เป็นคนประเภทแบบคิดเองตลอดเลยอะอย่างนี้ถ้าอยู่กับแฟนนี่แค่แฟนหายใจผิดจังหวะนี่มึงด่าแล้วมั้งแฟนคงแบบกูไม่อยู่กับคนอย่างมึงหรอกประสาทแดกประสาทแดกคนแบบนี้คือคนบ้านะครับฉะนั้นจงอย่าเป็นแบบนั้นนะครับจงอย่าเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนอย่าเอาหูของตัวเองเนี่ยไปฟังแต่สิ่งที่เป็นขยะแต่พอเจอสื่อที่พูดในสิ่งที่เป็นสาระเสือกไม่ฟังแทนที่จะใช้หูเสือกใช้ปากก่อนแล้วใช้ปากอย่างเดียวด้วยนะลืมใช้สมองกับหัวใจโอ้โหคราวนี้เละเลยฮะไปกันใหญ่เลยฮะคำพูดเนี่ยเป็นนายเรานะฮะหลังจากเราพูดไปแล้วฉะนั้นเราต้องทำแบบ AI อะครับทำแบบเจนนิเฟอร์ครับคิดก่อนพูดนะครับทำแบบ AI นะครับเจนนิเฟอร์นี่คิดนานนะฮะจะพูดทีนึงนี่คิดนานนะครับพยายามอย่าให้แบบมือไวใจเร็วเกินไปฮะผมเห็นหลายคนโอ้เหมือนแบบไปอัดอั้นอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะนะเปิด TikTok ปุ๊บปัดไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่รู้เขาคุยอะไรหรอกกูสาดด่าไปก่อนด่าแล้วเปลี่ยนช่องเลยนะเข้าช่องนี้กูไปด่าช่องนี้กูไปด่าอ๋อนี่คือต้องการจะเพิ่ม engagement เหรอมันเป็นกฎของ TikTok ใช่ไหมว่าต้องเข้าทุกไลฟ์อย่างนี้ใช่ไหมเพื่อดึงยอดอย่างนี้เหรอฮะหิวมากเลยเหรอฮะไลฟ์หิวยอดมากเลยเหรอฮะเออนี่แหละฮะคือนิสัยที่ต้องแก้เลยนะฮะผมบอกแล้วนะว่าเรื่องเหล่านี้มันสายไปแล้วนะฮะเอาจริงสำหรับประเทศไทยมันเละมากแล้วมันชิบหายมานานแล้วฉะนั้นแก้ได้แก้ครับท่ามกลางความชิบหายนี่แหละครับมันสายไปแล้วด้วยไม่ใช่ว่าก่อนสายนะมันสายไปนานแล้วฉะนั้นรีบแก้ครับเผื่อมันจะกลับมาดีขึ้นได้บ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีผมว่าบ้านเราหลายคนตอนนี้ป่วยทางจิตใจเยอะนะครับมีความป่วยทางจิตสำนึกเยอะนี่แหละจึงจำเป็นที่ต้องมีคอนเทนต์แบบนี้ครับนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหมึงพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามึงไม่อยากให้คนอื่นเข้าไปช่องอื่นใช่ไหมจะได้อยู่แต่ช่องมึงไงช่องมึงจะได้มียอดวิวเยอะๆไงพูดอีกก็ถูกอีกนะก็ถ้าในเมื่อไปฟังสื่ออื่นๆแล้วมันมีแต่ขยะทำไมผมต้องให้คนที่ผมรู้สึกว่าเข
ขาควรจะได้ฟังสิ่งที่เป็นสาระครับไปฟังสิ่งที่เป็นขยะด้วยนะครับอืมนั่นสิเนาะผมว่ามันก็ไม่ผิดนะผมจะบอกว่าไม่ต้องไปล็อกฟังช่องนี้แหละนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณกลัวว่าช่องนี้จะได้ประโยชน์มากก็ไม่ต้องให้ดอกกุหลาบเลยแม้แต่ดอกเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดหัวใจให้ด้วยโอเคป่ะดูเฉยๆสมมุติเข้ามากันแสนคนอย่ากดนะดูไปเฉยๆบางทีผมก็หมั่นไส้มันจะได้จบสักทีไอ้ข้อคอรหาเหล่านี้อ๋อมึงเรียกยอดไลค์เหรออ๋ออยากได้ดอกกุหลาบเยอะใช่ไหมอยากได้เงินใช่ไหมหิวใช่ไหมเดี๋ยวกูคงต้องตั้งกฎละมั้งไม่ต้องให้อะไรอย่าเคาะหน้าจอไม่ต้องแชร์บอกใครจบยั่งเขาเนี้ยให้ช่องแม่งเหลืออยู่คนสองคนดูอะ คือถ้าผมจะบ้าตามไอ้พวกนี้นะผมคงต้องเป็นแบบนั้นจริงๆเอาตรงเลยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเราต้องไปต่อกรกับพวกหมาที่เห่าถูกไหมถ้าเราจะไปต้องไปต่อกรกับพวกคอนเทนต์ขยะขยะเอาพิมพ์เสนแลกกับเกลือไม่มีความคุ้มค่าเลยครับถูกป่ะครับถ้าวันนี้คุณคืออาจารย์คนหนึ่งนะครับที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วคุณเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพคุณจำเป็นไหมฮะที่ต้องไปฟังเสียงของอาจารย์ที่แบบเป็นอาจารย์เถื่อนแอบสอนอยู่ตามตึกล้างๆเก็บตังค์แพงๆเสร็จแล้วปิดโรงเรียนหนีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่นะฉะนั้นอาจารย์ที่มีคุณภาพจำเป็นต้องรักษาคุณภาพนั้นเอาไว้ไม่ว่าคลาสของเขาจะมีคนเข้าเรียนมากน้อยแค่ไหนก็ตามต้องคัดคุณภาพและเอาข้อมูลดีๆมามอบให้เท่านั้นผมเลยไม่สนไงผมก็จะบอกอย่างนี้ต่อไปว่าถ้าใครเข้ามาช่องนี้แล้วนะครับติดตามไว้เลยนะแล้วแนะนำว่าวันหนึ่งสละเวลาแค่ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันครับทุกวันมาดูช่องนี้ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรถ้าไม่ว่างนะไม่ต้องดูเลยครับช่องอื่นอ่ะถ้าดู TikTok ไปดูอย่างอื่นไปดูแบบตลกฮาๆก็ได้ไปดูอะไรที่มันเป็นน่ารักอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเน่าๆอ่ะแต่ถ้าเกิดจะดูเรื่องการเมืองดูช่องนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยทำอย่างนั้นนะวันหนึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงถ้าไม่ว่างดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับอยากซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตเลยทำไมอ่ะถูกป่ะเราเต็มใจจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็แค่นั้นฉะนั้นผมไม่สนว่าใครจะพูดยังไงถ้าผมสนคงอยู่ไม่ได้ผมก็ต้องมั่นใจว่าเอาก็สิ่งที่เราพูดมันคุณภาพอยู่นะคุณภาพนะแล้วผมก็พร้อมด้วยนะถ้าจะมีแบบสอสอคนดังคนไหนมาขอขึ้นในช่องนี้ผมก็คงถามคำถามเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะครับไม่ได้คิดว่าต้องกลัวด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าต้องเกรงอะไรเพราะว่าอะไรที่เราไม่รู้เราก็ถามอันไหนที่เขาไม่รู้เขาแค่ต้องฟังถูกไหมอะไรนะคุณครูน้อยใจไงไม่รู้แหนเห็นไหมนี่เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ยังไม่รู้จากนิสัยครูนะฮะแอดมินบอกเพื่อนหน่อย ว่าช่องนี้ไม่มีหรอกฮะคำว่าน้อยใจไม่มีใดทั้งสิ้นช่องนี้เป็นช่องที่แบบเก็บทุกอย่างฮะมาจิกกัดแล้วก็สามารถที่จะพูดให้คุณเจ็บได้โดยที่เหมือนผมไม่ได้ด่า โอ้ยผมไม่แบกอะไรหรอกครับจริงๆผมเป็นคนไม่แบกอะไรเลยสบายๆฮะผมเป็นคนที่แบบถ้าเกิดจะด่าใครคือด่าแล้วปล่อยเลยนะใครจะทุกข์ก็คือเก็บไปทุกข์แล้วผมมาสบายชิวลอยตัวแล้วชิวๆของผมแล้ว อ๋อยายครูตอบใช่ไหมใช่ครับผมเป็นคนกวนตีนครับพี่เบตตี้ ผมเป็นคนกวนตีนจริงๆอันจริงนะใครโดนผมด่าแบบจริงจังได้เนี่ยคนนั้นแม่งซวยทั้งชีวิตอะให้ผมด่าผมแช่งได้นี่คือมึงนี่โคตรซวยอะ
ฉะนั้นผมทำคงทำได้แค่แนะนำนะฮะถ้าคุณอยากให้บ้านเมืองดีขึ้นน่ะจงเริ่มต้นที่ตัวเองนะครับเริ่มต้นที่ตัวเองจงปลูกฝังนิสัยวินัยที่ตัวเองก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเรียกร้องที่ใครครับอย่าเพิ่งไปรีบไปเรียกร้องที่นักการเมืองพรรคการเมืองมันเป็นไปไม่ได้ครับเอาง่ายๆเลยวันนี้เหมือนองค์กรต่างๆที่กำลังเป็นองค์กรอิสระแล้วก็ไปเรียกร้องไปยื่นเรื่องต่างๆเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันก็จะมีคนอยู่กลุ่มเนี้ยที่ไปทำแต่มันจะมีคนกลุ่มใหญ่ๆเลยที่ไม่รู้เรื่องเหี้ยเลยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่รู้กูไม่รู้หรอกอ๋อไอ้กลุ่มนี้เขาไปยื่นหนังสืออะไรกันหรอจะรู้เพราะอะไรอ๋อมีข่าวไปบอกว่ามีการยื่นเรื่องนี้ขึ้นเข้าไปนะเหมือนกันเหมือนไอ้รอเงี้ยไอ้รอทำประชามติทำสอบถามด้วยก็ตามมีคนเข้าร่วมครับมากสุดที่เคยเข้าร่วมก็คือ 900,000 คนใช่ไหมไม่ถึงล้านแล้วคำถามคือแล้วไอ้ประชาชนอีก60กว่าล้านคนน่ะอยู่ไหนเข้าใจที่ผมพูดไหมก็เพราะอย่างนี้ครับประเทศมันเลยเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เพราะประชาชนส่วนรวมอ่ะทั้งหมดอ่ะไม่ได้สนใจเลยไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกครับถ้ามันยังเป็นอยู่แบบนี้ไม่ต้องรับครับพี่จ๋าช่องนี้จะขึ้นได้ต่อเมื่อผมบอกว่าผมให้ขึ้นฉะนั้นใครกดมากดทิ้งให้หมดครับไม่รับนะครับนี่มันชั่วโมงเลคเชอร์ครับไม่ใช่รายการทีวีจะมาขึ้นอะไรกันนะกันนะเดี๋ยวปัดเหนียวใช่ขนาดไอรอยังน้อยเลยแล้วกลุ่มเราน้อยไม่แปลกหรอกครับถูกปะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะจะมีความต่างกับไอรอตรงนี้แหละตรงที่เราทำประชามติเราทำโพกันเราไม่ได้หวังจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราหวังในการสร้างนิสัยให้เป็นนิสัยก่อนมันต้องเริ่มจากพื้นฐานที่สุดและไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเลยไอ้รอเขาทำเขาใช้งบประมาณนะฮะเขาต้องมีคนออกไปมีทั้งแบบออฟไลน์ออนไลน์มันเสียงบประมาณเยอะมันใช้กำลังคนเยอะแต่สิ่งที่เราทำมันง่ายมากแค่เข้ามือถือนะครับถูกจริงๆพี่เบตตี้ตอนนี้ทุกคนกำลังนั่งเรียนวิชาการเมืองอยู่ครับวันนี้ว่ากันด้วยวิชานิสัยประชาธิปไตย101นะฮะมันก็เหมือนกับเราเป็นเด็กอนุบาลที่ถ้าคุณไม่เริ่มฝึกอ่านกอไก่ถึงฮอนฮูกไม่ฝึกคัดลายมือกันก่อนวันนี้คุณคงเขียนหนังสือกันไม่เป็นนะครับคงอ่านกันไม่ได้ถูกป่ะใช่ไหมถ้าวันนี้จะเปรียบประชาชนคนไทยกับประชาธิปไตยในเรื่องนี้นะวันนี้ประชาชนคนไทยผมกล้าพูดเลยอะส่วนใหญ่อยู่อนุบาลหนึ่งนะครับถ้าเทียบวุฒิเลยอะในเรื่องประชาธิปไตยจริงๆอะในเรื่องไม่ใช่ว่าเข้าใจประชาธิปไตยนะการมีส่วนร่วมการมีจิตสำนึกสาธารณะการใช้สิทธิ์การกระตือล้นเป็น active citizen อะถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้คนไทยยังอยู่แค่อนุบาลหนึ่งคุณยังอยู่ในเลเวลอะไรครับฟังครูอ่านให้ฟังครูกำลังสอนให้คุณคัดลายมือครูกำลังสอนให้คุณท่องกอไก่ถึงฮอนฮูกอะอย่างนั้นเลยอะถูกไหมไม่ต้องเชื่อผมนะคุณลองคิดภาพตามดีๆดิก็คิดเอาเนี่ยขนาดไอรอทำอะโพอะไม่ต้องไอรออะช่อง3เนี่ยเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยของพี่สรยุทธ์เนี่ยคนดูขนาดไหนทำโพแต่ละทีคุณดูคนดิน้อยให้โคตรซุปเปอร์โพลในประเทศไทยอีกครับใครโพลของอะไรของนิด้าของอะไรมันทำจากคนกี่คนหลักพันคนครับมันเคยมีเหรอฮะทำโพลแบบเพื่อให้ฟังเสียงคนทั้งประเทศอ่ะมันไม่มีไงแต่ทำไมประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์เขาทำได้ล่ะครับเขาทำให้คนทั้งประเทศของเขามีส่วนร่วมในการโหวตในการแสดงความเห็นนะ
อย่างนั้นน่ะเขาเรียกจบมหาลัยแล้วเขาสำเร็จแล้วทุกคนแม่งเข้าใจจนเป็นนิสัยเกิดมาเหมือนมี DNA ว่าอ๋อต้องร่วมนะนี่คือธรรมชาติของพวกเราเราต้องเข้าร่วมถูกไหมถูกไหมแต่วันเนี้ยบ้านเราอ่ะอนุบาล1ครับเต็มที่ก็ไม่เกิดอนุบาล2ถ้าเทียบตามหลักเลยอ่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงครับที่จะมีประชาธิปไตยการปฏิวัติ2475ตอนนั้นมันเป็นแค่การตั้งโรงเรียนเว้ยตั้งโรงเรียนประชาธิปไตยในขณะที่ประชาชนแม่งอนุบาลยังไม่เข้าโรงเรียนเลยยังไม่เข้าอนุบาล1ด้วยเพราะหลายคนไม่เข้าไม่มีการศึกษาณเวลานั้นน่ะเก็ทใช่ป่ะฉะนั้น2475คืออะไรตั้งโรงเรียนประชาธิปไตยแต่ตั้งมาปุ๊บโรงเรียนโดนยึดครับโดนยึดอำนาจครับโรงเรียนกลับไปเป็นระบอบเดิมแต่ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาธิปไตยคุณว่าจริงไหมล่ะจริงไหมนักเรียนทั้ง10คนตรงนี้คิดว่าจริงไหมจากนั้นมาประเทศไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยใช่หรือไม่ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาธิปไตยแต่ข้างในสอนหลักสูตรอะไรครับเละเละมากเลยฮะราชาธิปไตยทั้งนั้นเลยเออมีทุกอย่างเลยครับในโรงเรียนน่ะจะเป็นสังคมนิยมจะเป็นมีทุกอย่างเลยมีอย่างเดียวคือชื่อโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยครับแล้วประเทศไทยเป็นยังไงประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยนะซึ่งมีอยู่ประเทศเดียวในโลกครับที่ชื่อโรงเรียนเป็นแบบนี้แบบผมเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพง่ายขึ้นเลยใช่ไหมฮะเห็นไหมมันน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นว่าอ๋อโอเคงั้นไทยอยู่ประมาณนี้นั้นบ้านเราไม่เคยมีประชาธิปไตยนะไม่เคยมีเลยแม้แต่วันเดียวนะครับตราบใดที่เรายังอยู่อนุบาลยังไม่ขึ้นป.1 ด้วยซ้ำเนี่ยอย่าเพิ่งฝันเห็นประชาธิปไตยครับนะครับอย่าเพิ่งฝันขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรเพราะประเทศไทยมันขับเคลื่อนด้วยอะไรอำนาจไงและอำนาจนั้นคืออะไรครับเงินไงแล้วเรามีไหมฮะไม่มีไงฮะเราไม่ใช่เจ้าของประเทศนะยากเลยคราวนี้โอ้โหงานช้างเลยเห็นไหมเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมเราจึงต้องมีการปฏิวัติแบบราษฎรนั่นคือการกลับมาพัฒนาที่ตัวประชาชนของอย่างพวกเราทุกคนเริ่มที่ตัวเองกันหมดเลยพัฒนาความร่ำรวย5ประการสร้างความมั่งคั่งราษฎรและถ้าประชาชนมีทองคำมีบิตคอยน์เก็บไว้มากเท่าไหร่ก็ตามคุณจะยิ่งสามารถคานอำนาจทางการเงินกับภาครัฐได้มากขึ้นเท่านั้นขอบคุณซาโตชินากาโมโตะครับซึ่งมึงเป็นใครก็ไม่รู้แล้วมึงก็สร้างสิ่งนี้เอาไว้นี่คือสิ่งที่จะปฏิวัติโลกทั้งโลกได้ขอบคุณโลกนี้ที่สร้างทองคำขึ้นมาเพราะทองคำคือสิ่งที่จะทำให้โลกนี้มีความมั่นคงได้อะไรนะฮะมีคนออกกฎหมายเพื่อเอาทับลานไป 200,000 กว่าไร่ไปทำรีสอร์ทเดี๋ยวเขาก็ได้ทำครับรีสอร์ทครับ ผมตัดกำลังใจไปไหมผมพูดแบบตัดความหวังเกินไปปะ เอางี้พี่เบตตี้ผมเคยฟันธงเรื่องสว.ถูกไปแล้วผมจะฟันธงเรื่องนี้อีกไม่ว่าเราจะไปค้านแค่ไหนก็ตามไม่ว่าข่าวจะออกมายังไงก็ตามสุดท้ายครับเขาจะได้ทำและได้ทำอะไรบางอย่างสักอย่างที่เขาได้ประโยชน์จบไหมฉะนั้นอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปตื่นเต้นถ้าเขาจะเอาแล้วอย่าไปตื่นเต้นนะฮะแลนด์บิตยังมาเลยเงินดิจิตอลก็มาทุกอย่างมาหมดเลยอะไรที่คุณไม่ต้องการกันอ่ะมีหมดเลยครับครบหมดเลยแล้วจะไปดิ้นทำไมไม่มีประโยชน์เลยถูกป่ะกลับมาโฟกัสตัวเองกันก่อน
เราไม่สามารถไปแก้อะไรได้ครับอำนาจอยู่ในมือพวกเขาครับผมเราเอามานั่งเรื่องนี้มานั่งพูดกันเถียงกันหรือกังวลกันไปว่าโอ้มันจะเอาแล้วนะไม่ต้องกังวลครับเสียเวลาครับมันเอาแน่ครับ yes ครับที่นี่ที่ไหนฮะไทยแลนด์นะฮะไทยแลนด์แดนออฟอะไรนะแลนด์ออฟสมายสยามเมืองยิ้มฮะยิ้มแย่ๆยิ้มแบบ ยิ้มแล้วก็ร้องอย่างเงี้ย เล่นอะไรกันวันเนี้ย คุณเคยเห็นเหรอฮะที่ในทุนจะเอาอะไรสักอย่างแล้วไม่ได้อะไม่มีทางมันได้อยู่แล้วต่อให้แม่งจะยึดป่าทั้งป่ามันยังทำได้เลยอ่ะประเทศไทยอ่ะถูกไหมมีอะไรบ้างครับที่เขาทำไม่ได้อ่ะมีเหรอคุณเคยเห็นนะทำไม่ได้ทำตรงนี้ไม่ได้แม่งก็เลี่ยงไปทำตรงอื่นเออมันเคยมีอ่ะที่ไม่ได้ประเทศไทยเนาะเราก็ต้องทำใจกันไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ครับตอนนี้ครับหาทางแก้ไขเลยครับเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้ช่างมันนะช่างมันเราแก้ไม่ได้กลับมาที่ตัวเองนะฮะทุกคนจำไว้นะเริ่มที่ตัวเองครับฉันสร้างวินัยให้ตัวเองฉันมีความรับผิดชอบต่อสังคมฉันมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมฉันมีวินัยของฉันฉันเลือกสื่อที่จะเข้ามาในตัวฉันในสมองฉันเงินของฉันนี่คือเงินที่มั่นคงฉันจะเก็บมันเอาไว้อะไรไม่มั่นคงฉันไม่เอาฉันจะไม่โลภฉันจะซื้อจะกินจะอยู่ในแบบที่ฉันพอใจฉันพอใจฉันพอแล้วแค่นี้พอแล้วอันนี้พอแล้วอันนี้พอแล้วแค่นี้นะครับแค่นี้เลยแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นครับจากระดับจุลภาคเล็กๆรวมๆกันหลายๆคนมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเออนะครับฉะนั้นทุกคนเราต้องเริ่มแก้ที่ตัวเองนะแน่นอนว่าทุกวันนี้ค่าของชีพมันสูงขึ้นเงินมันเฟ้อเงินมันไร้ค่าลงเรื่อยๆเงินเดือนเราเนี่ยมันได้มาบางทีมันไม่พอรายจ่ายฉะนั้นจะหยุดปัญหาได้ต้องหยุดที่รายจ่ายอะไรไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้นะครับการไม่ได้มีของหรูหราไม่ได้มีของราคาแพงใช้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายเกินไปถ้าเรามีแล้วเราต้องเครียดเราปวดหัวอย่ามีก็ได้นะครับคุณจะมีแน่เมื่อวันที่คุณน่ะมีความพร้อมมากๆนะครับพร้อมพอแล้วค่อยมีก็ได้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจในหลักการที่เราสอนกันนะคุณเข้าใจเรื่องของ Gold Standardfair standard bitcoin standard คุณเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ที่มันแท้จริงไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ของทางของเคนเซียนนะครับไม่ใช่การถูกล้างสมองจากไอ้ระบบ fair standard จากอเมริกาจากอังกฤษที่แม่งส่งต่อกันมาคุณจะเข้าใจเองครับว่าทำไมคุณจึงไม่จำเป็นต้องมีหลายๆอย่างที่แม่งโฆษณาให้เราซื้อกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่าน Bitcoin Standard ใกล้จะถึงบทที่7แล้วนะฮะเดี๋ยววันจันทร์ก็จะถึงแล้วแล้วพอจบปุ๊บเราจะไปต่อที่ Fiat Standard แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่ Bitcoin Standard บทที่8โหบอกเลยเข้มข้นเดี๋ยวมันจะมีการพูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็น Fiat Product อ่ะมี Fiat Money แล้วมี Fiat Product มีอะไรเงี้ยที่แบบคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้กูแม่งเลิกบริโภคสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเราต้องทำเข้าใจกันใหม่ด้วยซ้ำแม้แต่คำว่าทุนนิยมครับคำว่าทุนนิยมไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยด้วยซ้ำไปแต่เราถูกตีความและถูกสอนมาให้ตีความไปในทางที่แม่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะเรามองทุนนิยมเป็นเรื่องที่แย่ทั้งที่จริงทุนนิยมเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันคือการนิยมทุนคือการลงทุนคือการมีทุนเยอะๆการเก็บทุนเฮ้ยมันคนละความหมายเลยนะฮะจำได้ใช่ไหมที่เราอ่านกันไปคนละความหมายเลยนะกับไอ้ทุนนิยมที่เราเข้าใจกันทุกวันเนี้ยโหแม่งคนละเรื่องเลยที่เราเรียนมาคือเรื่องโกหกทั้งเพลเลยพี่หลายเรื่องเลยมันเป็นเรื่องโกหกเยอะมากและแม่งก็ต้องเรียนกันมาอย่างเนี้ยนะครับฉะนั้นเราต้องตื่นรู้กันเนาะอย่าเป็นเหยื่อของการศึกษาที่แม่งก็ผิดเพี้ยนด้วยนะฮะ
ฉะนั้นต้องขอบคุณหนังสือดีๆนะเดี๋ยวผมจะพยายามหาหนังสือดีๆแบบนี้ออกมาให้อ่านกันอีกไอ้มาให้ฟังกันอีกนะครับก็ภาวนาอย่างเดียวครับว่าขอให้เจ้าของหนังสืออย่ามาเก็บค่าลิขสิทธิ์อะไรผมเลยนะผมถือว่าซะว่าผมอ่านให้เพื่อนฟังเผื่อบางทีมีคนที่เขาอาจจะพิการทางสายตาอยากฟังด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ได้ฟังนะเออคุณอาจจะแบบไม่ได้ขายไม่ได้ขายหนังสือให้หลายๆคนแต่ถ้าเกิดเขาฟังแล้วเขาอยากจะไปซื้อเล่มจริงน่ะคุณก็ได้ขายถูกป่ะก็หวังว่าจะปราณีกันหน่อยนะครับจริงๆไอ้เรื่องของการขูดรีดถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าลัทธิสังคมนิยมนะครับในระบบทุนนิยมใช่ไหมวะที่เราอ่านกันไปล่าสุดคือใช้ความเชื่อการบริหารอย่างหนึ่งแต่มาใช้ในระบบนึงแล้วแม่งก็บังคับทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยต้องไปฟังย้อนหลังกันนะเอาจริงอ่านรอบนึงฟังรอบเดียวบางทีมันไม่เข้าเท่าไหร่ฟังย้อนหลังนะคุณจะได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะครับโอเควันนี้มีอะไรนะมีลืมส่งให้แฟนโดนบ่นแน่ C1 ใช่ป่ะใช่ครับ C1 ครับ C1 ครับไปหาได้เลยครับ Bitcoin Standard Fiat Standard นะครับของ C1 มีใครอยากจะขึ้นมาพูดคุยอะไรมั้ยฮะหลังจากที่เรียนกับทางกลุ่มกับทางช่องเนี้ยมาสักพักแล้วนะครับเราได้อะไรบ้างมีอะไรที่เรามุมมองเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรที่มันดีขึ้นบ้างผมอยากให้คุณลองแบบแชร์กันหน่อยได้ไหมสักคนหนึ่งก็ได้สองคนก็ได้มีเวลาให้อยู่มีไหมเดี๋ยวผมจะเชิญขึ้นมานะครับพี่พบปัญญาสะดวกไหมฮะมีใครสะดวกไหมขึ้นมาพูดคุยกันได้นะแป๊บๆได้นะฮะอะไรนะมินาเด็กสมัยนี้จะถึงมีความเชื่อมั่นในโลกของเขามากกว่าโลกของเราเพราะโลกเขามันกว้างกว่าของเรานะครับโอเคจริงๆแล้วครับจะใช้คำว่าเด็กสมัยนี้ทั้งหมดเลยก็ไม่ถูกต้องบอกว่าทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นนะครับทุกคนนะฉะนั้นคนที่มีหัวคิดสมัยใหม่แล้วก็ชอบศึกษาหาความรู้จะเป็นคนที่โลกกว้างขึ้นครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าคุณจะมากแล้วเกิน40 50ก็ตามถ้าคุณเป็นคนเปิดกว้างคุณจะเป็นคนที่โลกกว้างมากเพราะผมเคยเห็นเด็กหลายคนที่วัยรุ่นอยู่เลยครับแต่โลกแคบมากก็มีเยอะไม่เข้าใจอะไรเลยเยอะมากไม่ทันเทคโนโลยีเลยก็เยอะมากฉะนั้นอย่าตัดสินว่าเด็กรุ่นใหม่ทันโลกเร็วกว่าเราไม่จริงครับเพราะวันนี้ไอ้ที่นั่งสอนอยู่ตรงนี้ก็อายุ40แล้วผมก็เคยสอนเด็กมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วหลายๆคนนะครับที่อายุน้อยกว่าผมเยอะกว่าผมก็เคยสอนสรุปแล้วปัญหาเดียวกันเลยครับคือไม่เปิดรับเทคโนโลยีไม่เปิดรับการเรียนรู้ต่างๆในเรื่องสิ่งใหม่ๆทำให้โลกแคบลงครับอ๋อพี่บุตรไม่สบายเหรอครับยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะฮะสุขภาพคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับพี่พจน์ปัญญาบอกพูดไม่เป็นโอ้ยอย่าตื่นเต้นดิไม่ต้องกลัวสิพูดแบบปกติแบบคุยกับเพื่อนนะฮะเหมือนโทรหาพี่แจ็คเดอะโกสต์อะไรเงี้ยไม่ต้องตื่นเต้นเหมือนโทรหาน้องหานุ่งเออ พี่บุตรก็ได้นะใครก็ได้นะถ้าอยากจะมาแชร์นะฮะฮะหัวใจวายเหรอครับพี่โอ้บำรุงเยอะๆเลยนะฮะพี่เบตตี้จะขึ้นใช่ไหมครับได้นะพี่เบตตี้ขึ้นได้นะผมแนะนำลองบำรุงเรื่องพวกโคคิวเทนนะพี่บุตรกินพวกโคคิวเทนนะฮะบำรุงหัวใจแล้วก็กินวิตามินB3 นะฮะพวกที่เป็นแนทนะครับพวกแนทอ่ะมันจะช่วยได้นะพี่บำรุงหัวใจเยอะๆเลยนะครับลองบำรุงแล้ววิตามินเยอะๆนะฮะไม่ต้องไปกลัวเรื่องตับไตพี่เพราะว่าตัวบำรุงตับบำรุงไตก็มีกินไปเลยฮะวันหนึ่ง30เม็ดยังไม่มีความผิดอะไรเลยฮะจริงๆบำรุงเยอะๆครับอย่าไปเชื่ อหมอมากนะฮะให้แต่ยาเนี่ยบำรุงเดี๋ยวนะเชิญอุ้ยเชิญที่เบตตี้ก่อนมาขึ้นมามายัง
ดูแลสุขภาพเยอะพี่กินบำรุงเยอะสวัสดีครับพี่เบ็ตตี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะออกขึ้นเน็ตสีแดงเหมือนเดิมเออแดงครับได้ยินไหมได้ยินครับเสียงก้องก้องเนาะแป๊บนึงนะแต่ได้ยินเนาะได้ยินไม่เป็นไรเพราะว่ามันแดงอย่างนี้ตลอดแหละครับครับได้ยินได้ยินเมื่อกี้แซคจะถามว่าอะไรนะให้พี่ขึ้นมาจะถามว่าอะไรบอกมาถามว่าเนี่ยนักเรียนไม่ตั้งใจฟังเลยนักเรียนเนี่ยถามว่าโอ้นิดหน่อยไปอ่ะพี่ขนลงเจ๊ขนลงถามว่าตั้งแต่ว่าไงว่าอย่างว่ามาโลดว่าตั้งแต่เรียนเรียนในกลุ่มเนี้ยฟังในกลุ่มนี้มาเนี่ยได้อะไรบ้างอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างในตัวเราอะไรเงี้ยอ๋ออันได้แน่ๆเลยครับแน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนพี่เบสยอมรับเลยว่าตอนแรกมานี่นะหนังสือ5บรรทัดก็ไม่ยอมอ่านแล้วแค่บรรทัดแรกก็หลับแล้วนะนิสัยอ่ะเป็นคนอย่างนี้แหละอืมแล้วก็พอจะฟังเลย30วิก็ไม่มีความอดทนที่จะฟังแล้วอ่ะอืมแต่พอมาอยู่ห้องเนี้ยก็ยอมรับว่ามาฟังแป๊บเดียวก็ออกแป๊บเดียวก็ออกแต่หลังๆก็ค่อยๆปรับตัวนะอืมพอเราเอ้ยฟังจนจบเนี่ยผลลัพธ์ที่เราได้มันก็คือความรู้ที่เราจะได้เก็บเกี่ยวไปเข้าใจป่ะเข้าใจอืมแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะใจร้อนอ่ะไม่ใจร้อนแบบอนุนี้นั้นนะหมายถึงว่าใจร้อนคือไม่ค่อยอยากฟังอะไรอ่ะถ้าไม่รวดเร็วถ้าไม่โปรเซสเร็วคือไม่อยากฟังแล้วว่าเป็นคนที่ไม่อยากอะไรฟังที่เรามีเป็นชั่วโมงเข้าใจป่ะเหมือนไฮเปอร์หน่อยอ่ะคนทำอะไรแล้วก็เร็วๆๆไปหมดทุกอย่างมันต้องเร็วอ่ะครับตอนนี้ก็คือเย็นลงเยอะแล้วก็เรื่องอ่านหนังสืออ่ะบอกเลยว่าคงปรับไม่ได้เพราะว่าอ่านไม่เกิน5บรรทัดเหมือนเดิมแต่ว่ารับฟังมากขึ้นคือฟังแล้วก็อดทนในการฟังเหมือนเข้ามานั่งในห้องเรียนอ่ะห้องนี้เหมือนห้องเรียนเข้าใจป่ะครับห้องเรียนความรู้ในด้านต่างๆว่าเทคโนโลยีหรือเรื่องการเมืองหรือเรื่องไฟแนนเชียลทุกอย่างอ่ะคือเราอดทนแล้วนั่งฟังและอยากรู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายเราจะได้อะไรนี่คือการสร้างความอดทนในการฟังไงมันถึงสร้างสมาธิที่ดีขึ้นครับอาทิท่านจะบอกว่าพี่เปลี่ยนแปลงก็คือได้สมาธิที่ยาวขึ้นไม่ใช่เป็นคนสมาธิสั้นก็คือไม่เร็วจนไม่เร็วจนไม่ฟังไม่รับรู้ว่าไม่รับรู้ตอนถึงตอนจบอ่ะฟังแค่ตอนจบมันก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละก็ของตัวเองใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็จะฟังไปถึงให้มันจบเลยว่าตกลงน้องแซกกำลังสื่อถึงอะไรอยู่และผลลัพธ์ที่เราเรียนในวันนี้เราจะได้อะไรโอเคไหมประมาณนั้นแหละที่พี่เบสคิดว่าตัวเองดีขึ้นนะเยี่ยมเลยเยี่ยมแต่ก่อนนี่แบบฟังใครก็30วิก็ไม่อยากฟังแล้วอะตอนนี้ก็คือดีขึ้นอดทนมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้หลายๆอย่างมันเหมือนระบบความคิดเราอะมันไม่ได้แบบรีบแบบมันช้าลงแล้วก็ค่อยๆฟังจนตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันโอเคถ้าไปฟังเซมินาร์ที่ไหนก็คงจะอดทนได้ถึง3ชั่วโมงอะไรอยู่ในห้องประชุมก็คงจะได้เยี่ยมไปกับพี่เลยลูกเลยไปกับพวกพี่จ๋าสิไปงานเนี่ยเดี๋ยวคุณครูคะเปทิเก็ต for me please โอเคเดี๋ยวทิเก็ต just 400 โอเค I want to go there เดี๋ยวให้พี่จ๋าเป็นสปอนเซอร์นะฮะแต่ได้ 4,000 I cannot pay too much for me okay เข้าใจเข้าใจ nobody pay for me okay okay after that she go and she translate on this room okay เดี๋ยวให้พี่จ๋าเขาไปย่อยมาดีไหมแล้วเอามาเล่าให้ฟังดีไหมใช่ให้คนนั้นมา translator ในนี้ดีกว่าแต่ประเด็นคือมาฟังถูกป่ะประเด็นคือพี่จ๋าไม่ยอมไปพี่จ๋าให้แฟนไปเนี่ยปัญหาเลยถ้างั้นก็เอาแฟนของคุณน้องจ๋าสุดสวยของเราเนี่ยแอดมินสุดสวยของเราเนี่ยเข้ามาคุยในรูมนี้สิคะในรูมนี้เลยนะคะเขายังไม่ยอมเปิดเพราะว่าถือว่าเป็นการแบ่งปันนะเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าอะไรอะไรคุณครูห้ามแทรกสิคะนักเรียนกำลังพูดอยู่เดี๋ยวเหอะนี่จะบอกว่าสัญญาณพี่มันตะกุตะกักพี่จะแอดมินน้องจ๋าคนสุดบอกให้พาฮัชเบิร์นเหอเนี่ยมาแล้วได้ฉันเดินไปข้างนอกให้มันสัญญาณดีนะฉันเดินไปที่สวนก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงดีครับสัญญาณพี่มันขาดมากแป๊บนึงนะจ๊ะครับแต่ฉันจะเปิดประตูเสียงดังหน่อยนะฉันเป็นประตูกระจกได้ได้แป๊บนึงตะครู wait a minute wait a minute โอ้ชัดหรือเปล่าชัดกว่าเดิมอีกพี่มาเลยมิ้วพี่อยู่เอาดอแล้วไงพี่อยู่ที่สวนของพี่อ่ะอ๋อแล้วสัญญาณไม่ขึ้นแดงแล้วนะพี่รู้ป่ะเล่นกันใหญ่เลย
สัญญาณพี่ไม่ขึ้นแดงเลยนะตรงนี้ฉันรู้แล้วแหละฉันก็ดีแท็กไงมันขายบอกอันลิมิตเลยพี่ซื้อรวบปีเลยบอกว่าเอาเลยน้องเป็นไงล่ะมันถอนต้น10ต้นมันถอนไปเหลือ8เหลือแค่2ต้นน่ะดูสิสัญญาณโดนรวบตึงไม่จะบอกว่าให้แฟนของจ๋าไปที่นี่ใช่มั้ยพอเขาเป็นคนเล่นหุ้นถูกไหมเขาไม่ experience ด้านนี้ถูกไหมถ้าเขาไปเรื่อง Bitcoin อ่ะแล้วเขาไประดับแบบเขาซื้อตั๋วที่เก็บบาไฮเลยใช่ไหมมีปาร์ตี้อัฟเตอร์ปาร์ตี้ด้วยใช่ไหมเขาจะได้เจอคนเยอะๆถูกไหมแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเขาอายุ50กว่าแล้วถูกไหมในมุมมองเขาเอ็กซ์เพรียนที่เขาเล่นหุ้นมาตลอดชีวิตเขาจะเก็ตเรื่องนี้ได้เร็วกว่าพวกเราถูกไหมเพราะพวกเราไม่ได้มีการลงทุนในหุ้นถูกไหมไม่รู้ว่าสำหรับคนที่แบบไม่ได้ลงทุนในหุ้นเราก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วคนที่เป็นหุ้นอยู่แล้วก็จะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือเราเล็กไปที่แฟนของจ๋าเลยให้แฟนจ๋าเข้ามาคุยในนี้เราก็จะได้ความรู้ใน2ชั่วโมงถูกไหมโอเคป่ะพี่ว่าอันนี้เวิร์กที่สุดเลยเพราะว่าถ้าค่าตั๋วมัน 1,000 นึงฉันก็อยากจะเปมัน 4,000 นะเฟ้ยมันไม่ใช่400 no way เก็บตังค์ไว้เลี้ยงน้องแมวดีกว่าเนี่ยเก็บแล้วก็ซื้อข้าวให้น้องหมากินเก็บเดือนละเดี๋ยวนะเก็บเดือนละ 1,000 นี่ได้แล้วนะเนี่ย4เดือนเนี่ย no ฉันเพิ่งไปซ่อมรถมาแกเปลี่ยนล้อยางก็กระอักแล้วเนี่ยแล้วไหนจะต้องบริจาคน้องหมาอะไรอู้สารพัดเรื่องหมาเรื่องแมวหลักนั่นเลยพี่เลี้ยงเอางี้แล้วกันแมวกี่ตัวเนี่ยเบสเบย์เนี่ยดีที่สุดเลยพี่เลี้ยงหมาแมวกี่ตัวเนี่ยตอนนี้ no อันนี้แมวที่หน้าเอาโนหมาที่ 7-Eleven ใช่ไหมก็ถ้าเกิดไปเดินไปซื้อใช่ไหมพี่ก็จะหุงข้าวหอมมะลินุ้ยไม่ธรรมดาไก่จานโนนะโนหอมมะลิแล้วก็จะมีหมูสับฉันก็ผัดให้เขากินแต่ไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่เกลือไม่ใส่เลยนะกินจืดๆอย่างนั้นแล้วก็เตรียมน้ำไปแล้วก็ไปเปลี่ยนน้ำให้เขาด้วยแต่ว่าวีคนึงจะไปทีนึงนะอาทิตย์นึงไปทีนึงส่วนน้องแมวเนี่ยก็จะมีไอรัวไอตังวิเชษมากกับสุภลักษณ์อันนี้เขามาเองนะครับอันไอ้นี่อีกเพื่อนอีกคนนึงสุภลักษณ์นี่คือเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาก็เอามาให้เราใช่ไหมก็ประมาณว่ายกให้เราแหละแล้วก็โอเคก็คือสองตัวฉันก็คือบอกไม่เอาแล้วนะเซกูบายแล้วเพราะฉันเลี้ยงน้องหมามาตลอดชีวิต7ตัวเข้าไปสวรรค์แล้วฉันก็ปลูกฉันก็เอาเขาเนี่ยทำพิธีเนี่ยแล้วก็วางดอกไม้เนี่ยตรงบริเวณสวนฉันนี่แหละเขาก็สบายแล้วไปสวรรค์แบบแม่ก็ส่งหนูเต็มที่แล้วก็เราทำดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็เป็นหมาริมถนนนะแบบโอ้โหเป็นมะเร็งที่ก็พาไปหูเท่าไหร่ก็ตายเท่าไหร่ก็ตายตอนนู้นนะสมัยตอนนั้นมัน10กว่าปีก่อนแต่ตอนนี้น้องๆไปหมดแล้วก็เหลือน้องแมว2ตัวล็อตสุดท้ายแล้วฉันก็จะไม่ละฉันโนแล้วคิดว่าฉันอาจจะต้องตุยไปก่อนมันเบาบ้างเบาบ้างไม่ฉันวางแผนไงพอตั้งแต่ฟังครูกูวางแผนเลยกูวางแผนเลยว่าเฮ้ยกูต้องตุยหมาเหมือนกูต้องตายก่อนเว้ยแมวกูต้องตายก่อนไม่งั้นถ้าเกิดฉันตายใครจะดูมันต่อถูกไหมเพราะพี่สาวก็เลี้ยงแมวเป็นคนทาสแมวทั้งบ้านอ่ะเขาก็มีภาระแมว2ตัวจนอันนั้นก็แมวจรก็มาอีกสลิดบ้านน้องสาวที่บางนาก็เลยบอกเออไม่เอาแล้วมาทิ้งภาระให้ใครก็บอกกับไอ้รวยตังบอกถ้าเป็นอะไรมึงก็ไปก่อนเลยนะฉันจะไปที่หลังนะกันเพราะยังไงฉันก็ดูแลแกได้ใช่ไหมแต่แกดูแลฉันไม่ได้แล้วแกจะเอาใครก็จะมาเลี้ยงแกใช่ไหมแมวพี่น่ารักอ้วนๆหน้าตามันจะไร้ไร้หน้ามึนๆหน่อย ก็ตามเนี้ยที่บอกอ่ะแหมหลงประเด็นไปเรื่องแมวก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยช่องเนี้ยพี่คิดว่าจากที่พี่ไม่สนใจเทคโนโลยีแม้แต่ซื้อกุหลาบตรูก็ยังไม่เป็นเลยเอาพูดแบบไม่อายเลย ไม่เป็นเลยดูแต่ TikTok คอมเมนต์โอ้สนุกสนานไปวันๆตั้งแต่เริ่มก้าวไกลอ่ะพี่เข้าวงการตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเพิ่งมาเล่น TikTok ก็ครบน่าจะปีนึงพอดีมั้ง ก็รู้สึกตอนแรกก็รู้สึกไร้สาระเหมือนกันนะหูท่องไปทุกห้องเลยโอ้สนุกจังเลยไปมาหูผมมาเจอห้องนี้ยับครับนายกูนิ่งไปเยอะเลยยับเลยกูยับโดนสวดยับวันนี้เลยว่าไม่กระยับเลยอ่ะก็เลยว่าเอองั้นเอาใจนิ่งๆหน่อยให้ใจให้มันร่มๆหน่อยนิ่งๆหน่อยอ่ะแบบเป็นคนเห็นมาพูดก็พูดเร็วนะเอาจริงๆคนพูดเร็วนะก็เลยก็รู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นเนี่ยจากที่โอเคเรื่องการอ่านคงจะแย่การอ่านเราใช้ไม่ได้แต่การพูดเราพูดไฟแลบอยู่แล้วแล้วก็เราเรียนด้านมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วไงแล้วก็แบบพูดอยู่นั่นแหละแล้วก็ชอบพูดอ่ะแต่ว่าที่บอกเลยก็คือดีตรงที่ว่ามีความอดทนสูงขึ้นตรงที่ว่ารับฟังมากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนขี้โมโหอะไรไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าตอนนั้นแบบไปสัมมนาใช่ไหมสัมมนาในห้องประชุมเนี่ยบางทีนั่งขึ้นจะบอกเฮ้ยอยู่ไม่ติดบอกเฮ้ยไม่ได้เลยเว้ยต้องออกไปข้างนอกแล้วบอกเพื่อนฉันอยู่ไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้ฉันเบื่อฉันเบื่อบอกเฮ้ยนิ่งๆอ่ะฟังนิ่งๆฟังไปฟังมาเพื่อนลากไปทุกวันจริงๆมันก็ได้ความรู้นะถ้าเรานั่งจนถึงแบบถึงไฟนอลสุดท้ายอ่ะสุดท้ายแล้วก็ได้ผลตามมาก็คือว่าเราได้ความรู้ใช่ไหมก็เลยบอกใครชวนไป
ฟังสัมมนาเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรก็ตามเจ๊ไปหมดเพราะว่ามัน1ฟรีใช่ไหมสองเราได้ความรู้3เราได้คอนเนคชั่นถูกป่ะดีถ้าตอนนั้นทำงานนะก็หวังคอนเนคชั่นด้วยได้เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบไม่มันก็มีนะแต่ว่ามันเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วว่าโนแล้วโนตั้งแต่โควิดก็โนแล้วไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นละพอละแล้วดูเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่น่าสนใจถ้าสนใจไอ้นั่นน่ะไอ้บิตคอยน์แกแล้วแหละก็ให้แฟนจ๋าไปแล้วกันถ้าตั๋วมันถูกก็อยากให้ทุกคนไปนะถ้าเกิด1,000หรือ1,500อย่างเงี้ยเราก็อยากจะไปนะแล้วก็อยากไปรู้ว่าไอ้สังคมไอ้คนไฮโซเล่นบิตคอยน์เป็นไงวะ no. มองมันเป็นไงวะไปยืนฟังมันก็ได้ความรู้พี่ปิตี้รู้ไหมพี่ปิตี้รู้ไหมจริงจริงรู้นะจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบว่ากลุ่มคนที่แบบไฮโซหรือรวยนะจริงๆมันคือทุกคนไปได้นะเหรอใช่มันคือทุกคนครับมันไม่เกี่ยวเลยจริงเหรอจริงไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นคนไฮโซอะไรเลยครับมันไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวโคไฮโซไม่ไฮโซไม่รู้ว่าแต่บัตรแพงอ่ะแต่เข้าใจก่อนว่าบัตรเอาเรื่องบัตรมันแพงถูกต้องเพราะว่าเขาเชิญวิทยากรมาจากหลายประเทศพี่มันแพงตรงนั้นแหละเพราะว่ามันมาจากหลายประเทศแล้วพวกเราจะฟังรู้เรื่องไหมอ่ะถ้าเขามีล่ามแปลเขาไม่หูฟังบ้างหูฟังแบบทานสเลทให้เราฟังส่วนใหญ่จะเป็นล่ามเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นล่ามอ๋อล่ามเลยเหรออืมเป็นล่ามอ๋อล่ามจะประกบเราเหรอเขาจะบนเวทีเลยฮะอยู่บนเวทีเขาจะแปลไปด้วยเลยไงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นฮะอืมแอดอ๋อไม่ได้อ่านเลยนี่แอดมินบอกว่าเมามอยอ๋อโนบอกอยากให้แฟนของจ๋าเข้ามาที่รูมนี้เข้ามาคุยกันถ้าเกิดเขาไปสัมมนาเสร็จแล้วนะก็เข้ามาคุยเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะแล้วทุกคนก็อยากจะรู้แต่อย่าลืมนะว่าทุกคนก็ไม่สามารถที่จะเปย์เหมือนพี่ก็ไม่สามารถที่จะเปย์ตรงนี้ได้มันเยอะเกินไปสำหรับพี่รู้สึกมันเยอะเกินจริงพี่คิดว่าหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์ครับพี่เปตี้ผมแนะนำอย่างนี้ของฟรีอ่ะของฟรีมันมีในยูทูบเออพี่ไปไล่ฟังเลยอย่างเช่นช่องไลฟ์ชิปอย่างเงี้ยหรือว่าCDC ของลุงชโลกับหอจันตั้มอย่างเงี้ยฮะพี่ไปไล่หาฟังเนี่ยเซิร์ชพวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยฮะเขาจะมีคนสอนคนพูดอยู่แล้วไลฟ์ชิปนี่สะกดไงอ่ะไลฟ์ติ้งงั้นเหรอ LIGHT ไลฟ์ป่ะอ่ะนี่ฮะไลฟ์คือไลฟ์ที่เป็นที่แปลว่าสิทธิถูกต้องอ่ะ RIGHT อ่ะไลฟ์แล้วก็ชิปก็ SHIFT ไลฟ์ชิปอ๋อไลฟ์ชิปนึกว่าไลฟ์ชิปแล้วก็หายไปเลยโอเคไลฟ์ชิปไม่ใช่โอเคได้เข้าใจลองหาดูครับลองหาดูแล้วก็ไลฟ์ชิปเนาะมันมีหลายช่องพี่ที่พูดถึงเรื่องของบิตคอยน์แต่ว่าเข้าใจแต่ว่าเราจะเริ่มต้นที่พาร์ทไหนอะเราก็ต้องเริ่มไปตั้งแต่อดีตที่เขาพูดเหรอจริงๆแล้วพี่สามารถเซิร์ชเลยว่าบิตคอยน์คืออะไรแค่นี้มันจะขึ้นมาใน YouTube มันจะมีหลายสื่อมากที่อธิบายพี่ฟังว่าบิตคอยน์คืออะไรบล็อกเชนคืออะไรนั่นคือพื้นฐานที่เราต้องศึกษาแล้วพอเราไปฟังคนอื่นมากๆขึ้นมันจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ปฏิปต่อเรื่องได้ครับอ๋อก็คือต้องมีเขาเรียกว่ามีแบ็คกราวด์ไว้ก่อนเนาะแบบมีความรู้พื้นฐานไว้ก่อนเวลาใครพูดเราก็จะได้เก็ตเร็วจำเป็นเลยพี่ต้องรู้พื้นฐานก่อนจำเป็นเลยแหละไม่งั้นพี่จะงงครับ ใช่เพราะฉะนั้นตกทุกอย่างเลย financial ตก tax ตก accountingตกทุกอย่างเลยมหาลัยตกทุกเทอมตกแบบไม่อายเลยตอนแรกก็อายหลังๆด้านแล้วเพื่อนก็รีเกตให้จบดีนะจบนะแต่จบแบบขอจบอ่ะขอจบเพอะต้องขออาจารย์จบเลยอ่ะไม่งั้นไม่จบไงเพราะเรียนไม่เก่งบอกเลยว่าเรียนไม่เก่งเลยเรื่องถ้าเรื่องตัวเลขสแตทอะไรเงี้ยเราไม่เก่งเลยตกทุกเทอมอ่ะตกจนอาจารย์จำหน้าได้แล้วก็เลยว่าอ่ะพันพาไม่เถอะก็ระวังจะพาไม่เถอะโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์ว่าปกติเป็นคนถ้าเรียนพวก accounting หรือเรียนพวกสแตทพวกอะไรครับพวกอะไรที่ยากๆที่เกี่ยวตัวเลขอ่ะพี่จะขึ้นห้องสมุดเลยไงพี่จะไม่สนใจเลยแล้วก็ปล่อยให้มันตกไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนมารีเกตให้แต่ก็จบรับพร้อมเพื่อนนะรับในปีทันเพื่อนพอดีก็เพราะเราลิเกตผ่านเพราะเพื่อนช่วยด้วยแหละก็โอเคมันคนเรียนอ่อนด้วยเลยไม่เก่งจริงๆแล้วพี่อาจจะไม่ใช่เรียนไม่เก่งพี่แต่พี่อย่าลืมว่าต้นเหตุมันคือระบบการศึกษาเราอะมันยัดเยียดเกินไปมันทำให้เราเรียนสิ่งที่ยากเกินไปแล้วเราไม่ได้ใช้อะเราเลยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเราเลยไม่อยากจะเรียนรู้มันแต่ลองไม่แน่พี่ลองมาศึกษาใหม่ตอนนี้พี่อาจจะแบบเอ้าทำไมฉันเข้าใจมากขึ้นวะนึกออกใช่ไหมในบางเรื่องที่พี่ต้องการสนใจมันจริงๆอะเพราะเราเรียนในสิ่งที่เราไม่ต้องการจะรู้ไงเลยรู้สึกว่าเราโง่ไปเลย
แซกแซกรู้ไหมว่ารุ่นของพี่เบสใช่ไหมครับกับแซกซึ่งดีเลย์มาหน่อยจะเป็นเอ็กตอนปลายเนาะของเราเป็นเอ็กกลางๆใช่ไหมเราอะในรุ่นของเราอะมีความรู้สึกเสียเปรียบทุกทางครับเสียเปรียบทุกอย่างแต่พอมารุ่นของฉันก็ไม่มีลูกฉันโสดนะฉันจะพูดว่าไงเป็นเจน Y อ่ะเพราะเจน Y อ่ะฉันมีความรู้สึกโหทุกอย่างแม่งออฟเฟอร์ให้หมดเลย แล้วเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้นะแต่หมายถึงว่าเป็นเด็กที่ในตัวเมืองซิตี้นะเข้าใจป่ะแต่ถ้าพอไปพวกอัพคันทรีไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคุณน่าสงสารมากจริงๆเด็กไทยนี่ฉลาดนะทั่วโลกอ่ะมีเด็กฉลาดหมดแหละเพียงแต่ว่ารัฐบาลไม่ช่วยเด็กเลยอ่ะเด็กติดหมอแต่ว่าเงินงบประมาณไปไหนอ่ะต้องให้เด็กเรียนฟรีจริงๆสิคุณต้องให้แบบทุกอย่างเสื้อผ้าอาหารที่อยู่ต้องครบแล้วเด็กจะได้เอาสมาธิไปนั่งเรียนแล้วคุณจะได้บุคลากรคุณจะได้แพทย์คุณจะได้วิศวกรหรืออาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดังทั่วโลกก็ได้แต่เขาไม่พัฒนาบุคคลเพราะอะไรทุกคนรู้ใช่ไหมห้ามพูดนะครับพี่น้องใช่ทุกคนรู้แต่พูดไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตุยโอเคนั่นแหละพี่ถือว่าเสียดายนะฉันก็อยากจะตุยนะแล้วฉันจะไปเกิดใหม่นะแล้วฉันก็จะแบบฉันจะกลับไปเรียนกฎหมายอย่างที่ฉันบอกถ้าอยากจะได้เกิดเป็นแมวก็ได้เลยพี่อาจจะเกิดเป็นแมวก็ได้นะโอ้ไม่เรียกครูแล้วกูเรียกไอ้แซกแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นแมวกูขอเป็นแมวเปอร์เซียระดับพวกไฮโซมหาเศรษฐียกมรดกให้นะเว้ยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรไงนั่นคือประเด็นไม่รู้แหละแต่ถ้าตุยขอไปเป็นนางฟ้าอย่างเดียวอ่ะไม่เอาแล้วเกิดมาเป็นคนโคตรเบื่อเลยรัฐบาลไม่ได้เรื่องได้แล้วเราจริงๆอ่ะพี่ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นนะแล้วเราอ่ะรับพี่เป็นคนนิสัยแบบไม่ใช่เป็นคนเจ้าระเบียบนะแต่เป็นคนสะอาดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบคนนั้นคนนี้มาบอกว่าต้องแยกอย่างเลยนะเราแยกโดยอัตโนมัติเพราะเราอยู่กับญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นมันทำให้เราดูใช่มันมีระบบของมันนะเราคุกขี่กับญี่ปุ่นเยอะนายเป็นคนญี่ปุ่นต้องแบบนี้เวลาแซกบอกว่าทุกคนต้องมีอะไรนะเขาเรียกมีวินัยเริ่มต้นที่ตัวเองเหรอมันต้องพูดเลยฉันวินัยมาเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะฉันอยู่กับญี่ปุ่นตลอดไงฉันทำงานกับเขาอ่ะฉันก็จะเห็นไลฟ์สไตล์อ๋อขยะมันต้องแยกอย่างนี้อ๋อขยะนี่ไปนะอ๋อขยะอันตรายไม่ได้ทุกอย่างคือแยกแล้วเวลาขยะมาที่บ้านฉันนะอ๋ออันนี้ไปขายได้เลยนะคะอันนี้เป็นขยะอันตรายนะคะอันนี้เป็นแต่ขยะเปียกฉันไม่มีนะเพราะฉันไปรีไซเคิลที่สวนบ้านฉันนานมันก็จะเป็นปุ๋ยเข้าใจป่ะมันก็คือจะโอเคไงก็คือการว่าขยะยิ้มเลยเธอรู้ว่าวีคนึงนะฉันมีขยะนะเธอเห็นถุงก๊อบแก๊บไหมถุงก๊อบแก๊บไซส์มีเดียมไซส์เธอเห็นไหมอันนั้นยังไม่เต็มเลยจ้ะทั้งวีคอ่ะแต่ฉันเห็นบ้านอื่นนะเต็มถังเลยแล้วรวมทุกอย่างไม่แยกให้เลยแต่ฉันอ่ะหูขยะยิ้มทุกทีหูขยะบ้านนี้เบามากแทบจะไม่มีภาระคือเราไม่สร้างภาระให้คนอื่นแล้วเรารู้ว่าเราควรจะแบบต้องรู้สึกเกรงใจเขาด้วยนะเขาก็ทำงานหนักนะเงินเดือนพวกคนเก็บขยะก็ไม่ได้เยอะก็แบบแล้วบางทีมีแบบพวกสิพวกขวดพลาสติกที่เขาขายได้เนาะเราแยกเลยนะแบบนี้ขายอย่างนี้ได้เท่านี้แบ่งเป็นถุงแล้วก็รวมถุงใหญ่แล้วก็ว่าอันนี้คือพี่ล้างแล้วนะก่อนจะให้เขาว่าฉันจะล้างกล่องนมอะไรนี้ฉันจะล้างให้สะอาดไม่มีกลิ่นเลยขยะฉันจะสะอาดเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะเพราะฉันได้วัฒนธรรมจากเขาเลยเขาสอนเราไงเขาสอนเราบอกเฮ้ยอยู่ต้องอย่างนี้นะแบบเอ้าเหรอเฮ้ยฉันไม่รู้เลยฉันก็โยนลงมาไม่ได้ขยะเปียกยุก็ไปที่ดินสิโน่นเนี่ยเจ้านายเราก็ดีนะมันก็สอนเรานะทำให้เราเป็นคนมีวินัยโดยไม่รู้ตัวมันอย่างเงี้ยเหมือนอย่างฟังอยู่ที่ห้องแซกถูกไหมครับตอนนี้เราฟังอยู่ที่ห้องแซกเรามีสมาธิในการฟังมากขึ้นอันนี้คือยูสอนไอนะเธอสอนฉันฉันก็รู้สึกว่าฉันดีขึ้นแต่ก่อนฉัน30วิกูเปลี่ยนช่องแล้วไม่อยากจะฟังไปดีกว่าเว้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ไปละแต่ตอนนี้คือเริ่มรู้แล้วว่าช่องเนี้ยคือเป้าหมายมันคืออะไรละตอนแรกก็ไม่ชัดนะตอนแรกไม่รู้ไอ้น้องคนนี้มันพูดอะไรวะมึงไม่เห็นเข้าใจเลยไม่เหมือนที่เมืองไทยก็พูดกันเลยเว้ยเอ๊ะเมืองไทยเขาด่าแม่งมันดีเว้ยเข้าไปเขียนคอมเมนต์ชี้ๆๆใหญ่เลยอ่ะตอนเนี้ยคือไม่ละดีคือไม่ละพี่ไม่ได้เข้าช่องอย่างนั้นแล้วนะดีแล้วเลิกแล้วเลิกท่องลาตินะโนดีแล้วมีแต่ห้องเรียนภาษาถ้าพี่ไม่มาคือพี่ไปเรียนภาษานะกับครูละพัฒน์เป็นเทดดี้แบร์คุณน่ารักมากเป็นโค้ชน่ารักมากแล้วก็เรียนฟรีแล้วครูก็พูดดีมากเลยแบบให้กำลังใจแล้วก็พอครูมาวันไหนนะถ้าชนกับเวลาแซกเห็นพี่หายไปนะคือไปเรียนภาษาละก็จะเข้าห้องเขาแล้วก็เขาก็ใช่คุณครูดีมากเป็นคนที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรนะถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก kindness ใช่ไหมมีเมตตาเป็นคนที่เขาเรียน psychology มาด้วยแล้วเขาการพูดที่แบบให้กำลังใจบอกคุณไม่
อายทำไมคนเยอะแยะอ๋อเออใช่คนเยอะแยะไม่อายสิถ้าคือพูดง่ายพี่พอพูดได้แต่เขียนแกมากตกแม่งทุกเทอมอ่ะเขียนไม่เป็นอ่ะแต่พูดเป็นสนทนาเข้าใจเก็ตครับแต่พูดไม่เป็นเขาเรียกว่าเอ้ยไม่ใช่เขียนไม่เป็นอันนี้ครูไม่ต้องอายเมกคุณต้องนี่นี่อ๋อโอเคค่ะครูเริ่มมีกำลังใจเข้าไปครับเออคราวนี้คือถ้าครูเรียกขึ้นคอลลิ่งอย่างเงี้ยคือพูดเลยเราจะขึ้นทุกวันเลยเป็นทุกวันเออแต่เดี๋ยวถ้าเกิดคุณครูมาตอนสามทุ่มกว่าเนี่ยไม่ใช่ทับกับเวลาของแซคเนี่ยครับพี่ก็จะได้คุยกับคุณครูอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่ดีมากพี่ชอบคนไหนๆแบบเนี้ยแบบเป็นผู้ให้อ่ะเป็นผู้มีเมตตาอย่างเงี้ยเออโอเคอย่างแซคบางทีพี่ก็รู้สึกว่ากวนเหมือนกันจุดๆนะแต่ก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าคือยูเป็นคนสไตล์นี้เราจะไปถึงสาอะไรกับน้องมันอ่ะแต่น้องมันสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายปลายทางของคุณคือคุณเป็นผู้ให้ก็จบแล้วถูกป่ะครับก็เหมือนอย่างที่พี่บอกอ่ะทุกคนอยากได้ประชาธิปไตยแต่กูไม่รู้อ่ะกูจะวิ่งหรือกูจะเดินหรือกูจะตะแคงหรือกูจะไถตู่ไปกูก็ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายคือเราเป้าหมายคือการกูต้องการประชาธิปไตยให้กับประเทศนี้โอเคป่ะจบเราไม่โกรธกันนะขอทุกคนไปเป้าหมายเดียวกันจบนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยใช่ทุกคนต้องคิดแบบนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูคะขอพูดเรื่องสำคัญค่ะครับถึงแม้คุณครูจะคัดค้านว่าอย่าไปโหวตเลยเดี๋ยวมันจะเอาแต่ก็ขอแสดงพลังจิตพลังใจนะคะทุกคนคะร่วมโหวตที่เพจอุทยานแห่งชาตินะคะช่วยกันโหวตก่อนวันที่12ก่อนมันจะฮุบ200,000 กว่าไร่นะคะให้กับพวกนายทุนใหญ่ไปทำรีสอร์ทนะคะขอให้ทุกคนเข้าไปร่วมโหวตนะคะในเพจเข้าไปเซิร์ชที่ Google นะคะเพจของอุทยานแห่งชาติเข้าไปปุ๊บมันจะออโต้แล้วให้ลงทะเบียนได้เลยค่ะเดี๋ยวนะอุทยานแห่งชาติหรอเขตอุทยานแห่งชาติเมื่อไหร่พี่จะอยู่ในกลุ่มสักทีเนี่ยจะได้แชร์ได้นะฮะปัญหานะอันนี้ขอยอมรับนะว่า Facebook ไม่ได้เข้าไปนานแล้วก็ปัญหาของพี่คือ Facebook เมื่ออดีตของพี่นะตอนที่พี่เครื่องหายนะมันก็เด้งหน้าพี่สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนะตายแล้วแต่หน้าฉันยังอยู่ในนี้ได้ไงฉันจะลบยังไงปัญหาคือหลานไม่ว่างจะทำให้ไงเพจใช่มั้ยแล้วจะลบไม่เป็นด้วยนะเพจใช่ป่ะเพจอุทยานแห่งชาติอย่างน้อยก็สร้างพลังให้รู้ว่าเฮ้ยแม่งผมเข้ามาแล้วประเทศไม่ต้องการนู้ยแบบนี้ไม่เห็นด้วยใช่ตรงไหนเนี่ยอันไหนเธอยังเขตอุทยานแห่งชาติอ่ะมันเขียนว่าเพจอุทยานแห่งชาติสำนักอุทยานแห่งชาติเออใช่นั่นแหละมันจะมีเข้าไปออโต้ตรงไหนฮะที่มันจะให้โหวตเนี่ยอันไหนเข้าไปมันมีเนื้อหานะเดี๋ยวพี่มีคลิปอ่ะมันเดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวส่งให้เพื่อนๆดีกว่ามีคลิปแบบอธิบายการลงทะเบียนเพื่อนๆแบบจะได้เข้าใจพี่ตอนนี้พี่จำไม่ได้อ่ะเพราะว่าเข้าไปดูแล้วทำอะไรกำลังไล่หาอยู่ฮะมันยังไม่เห็นไอ้โพสต์นั้นไม่แล้วมันจะมี subject ด้วยนะเขตอุทยานโซนไหนด้วยนะเธอจะจิ้มไปที่เขตอุทยานทับลานใช่มันจะมี subject ย่อยอีกว่าเขตอุทยานเขาใหญ่เขตอุทยานอะไรด้วยนะเข้าไปเขตเพจใหญ่ก่อนว่าเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็ไปเลือกว่าเขตไหนก็ถ้าแม่งจะแบบยุ่งยากขนาดนี้ก็ไม่แปลกละครับที่แม่งจะไม่มีใครโหวตเอาหน้าเอาหน้าคูหาไม่ยากหายากมากเลยพี่เดี๋ยวกำลังหาอยู่เนี่ยเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันส่งคลิปให้เพื่อนๆฉันจะเซฟคลิปไปแล้วชาติภูเวียงผมเจอภูเวียงผมเจอดอยขุนช้างเอาเฮดก่อนเอาเฮดของเขตอุทยานก่อนโนเขตอุทยานเอาเฮดของเขตอุทยานก่อนเขตอุทยานแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปะฉันจำผิดว่าไหมเออทับลานลองเข้าไปดิเสียบเข้าไปดิเสียบเข้าไปดิจิ้มไปดิเดี๋ยวนะมันเป็นตายหาไม่ได้แว่นออกมาด้วยตูจะมองเห็นเนี่ยอุทยานแห่งชาติมันเป็นกลุ่มนี่พี่มันเป็นกลุ่มครับไม่ใช่แฟนเพจกลุ่มมันไม่มันบอกเพจเดี๋ยวเนี่ยมันเป็นกลุ่มฉันดูไม่ผิดนะมันเป็นกลุ่มจิ้มเข้าไปดิลองมีคนโพสเนี่ยร่วมเซฟอะไรเนี่ยร่วมคัดค้านร่วมเซฟแล้วตรงไหนอ่ะใช่นั่นแหละแต่มันไม่เห็นมีลิงก์ไม่มีลิงก์อ่ะพี่ผมยังไม่เห็นลิงก์เลยอ๋อนี่ไงแล้วนะปัดขึ้นปัดขึ้นผมเจอแล้วใช่จะเห็นลิงก์สีฟ้าๆนะลิงก์สีฟ้าๆนะใช่อันนั้นเลยจิ้มเลยจิ้มหมดเลยผมลองเข้าไปดูก่อนเออบวชด้วยดิมึงคนไทยอ่ะบวชด้วยเดี๋ยวดิยังไม่เห็นเลยยังไม่ขึ้นเลยให้ไวกว่านี้อีกอย่าช้าดิมันมีแต่พอร์ทัลอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะลงชื่อคัดค้านมันไม่ขึ้นใช่กดแล้วไม่ขึ้นพูดกรรมแม่งจะบอกว่าระบบราชการแม่งปิดเวลานะมันไม่ใช่นะเว้ยไม่รู้เดี๋ยวนะกดแล้วไม่งั้นพรุ่งนี้ไม่ถ้านะมันบอกว่าปิดเหรอไม่ขึ้นพี่มายังเน็ตแกไม่ดีเปล่าเน็ตแกไม่เสถียรเปล่าไม่ปกติโอ้ยแต่ไม่ขึ้นทำไมไม่ได้วะ
เนี่ยเจอลิงก์ปุ๊บแกจิ้มเข้าไปมีคนแชร์ลิงก์อยู่แล้วมีคนแชร์ลิงก์อยู่แต่ว่าเข้าไม่ได้เดี๋ยวนะผมลองกดอีกอันนึงก่อนอีกอันนึงเป็นเฮ้ยมีอย่ากดลิงก์มิจฉาชีพนะเว้ยระวังอันนี้มันเป็นอ๋อเป็น Google Doc เหรอครับสีฟ้าใช่ไอ้จ๋าพูดถูกแล้วสีฟ้าไงสีฟ้ามันเป็นลิงก์สีฟ้าของเขตอุทยานนะใช่ลิงก์ถือว่าแต่ว่าเข้าไปแล้วครับมันเป็น Google Document เป็นยังUh-huh. อุทยานแห่งชาติทับลานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียใช่ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการกำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับลานใช่จากการสำรวจแนวเขตเมื่อปี43ตามมติครม.อันนี้ข้อมูลประกอบนั่นแหละเขาถามว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการรับฟังความเห็นในการกำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครราชสีมาและสระแก้วในวงเล็บว่าปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจากการสำรวจแนวเขตเมื่อปี43ขอความเห็นนั่นแหละมันเดี๋ยวนะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวมเรากดว่ายินยอมก่อนเรากดยินยอมก่อนหมายถึงว่าเขาจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างนี้หรอโน no. คือในทุนอ่ะกำลังจะแบ่ง250,000กว่าไร่เนี่ยเพื่อไปให้ในทุนเรารู้อยู่แล้วก็ให้ในทุนแน่ๆแต่เขาอ้างว่าจะทำสปกรให้กับชาวบ้านเข้าใจป่ะแต่นี่คือประชาชนเข้าไปร่วมโหวตเพื่อคัดค้านว่าเราจะไม่แบ่งนะเราจะไม่ให้เป็นสปกรให้อยู่เป็นอุทยานนี้แหละเข้าไปว่ายินยอมก่อนยินยอมแล้วลงสเต็ปลงมาว่าไม่เห็นด้วยมันจะมีสองสเต็ปนะยินยอมแล้วมาไม่เห็นด้วยดูแล้วกำลังใส่อยู่ครับเดี๋ยวนะกำลังดูอยู่ว่ามันให้เราให้ไวหน่อยดิโอ้ใจเย็นดิไม่ได้แล้วไม่งั้นกูนอนที่ต้นไม้แล้วโอ้ยเป็นท่านเกี่ยวข้องในฐานะใดยาวแท้ใช่ใช่จ๋ามันยาวประชาชนทั่วไปมันมีสตอรี่ก่อนแล้วมันบอกให้เราท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงชื่อนามสกุลแล้วก็ ID card เดี๋ยวพี่ใจเย็นนะเขาบอกว่าท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจากการสำรวจแนวเขตเมื่อปี43หรือไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่นี่คือปัญหาเลยโน้ยพี่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอ่านแล้วจะงงชิบหายเลยมันอะไรก็มันงงไงมันคือผมยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันแปลว่าอะไรเว้ยพี่แซ็กเข้าใจความหมายปะฟังเจ๊แซ็กฟังเจ๊ดูคลิปมาตั้งแต่ต้นแล้วดู3คลิปแล้วไม่ใช่ครั้งแรกมันจะบอกว่ายินยอมผมมารู้ว่าพี่ต้องการให้ทำอะไรแต่ผมจะบอกว่าถ้าอุทยานแห่งชาติสื่อสารแบบเนี้ยแบบอ้อมๆไม่ตรงอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าคนโหวตงงเพราะที่มึงเขียนมาเนี่ยใช่ฉันรู้เขาจะพยายามให้งงไงเขาจะพยายามให้งงแต่ว่าตอนนี้มีคนแชร์คลิปที่ถูกต้องอ่ะแล้วโลกโซเชียลทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องโหวตอย่างไรต้องยอมรับก่อนแล้วมาไม่เห็นด้วยแล้วเหตุผลคืออะไรมึงไปถามเขตวิทยาสิว่ามันสร้างเพจนี้มาทำไมวะเนี่ยนั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิก็ขอเหตุผลด้วยไงเหตุผลคือไม่เห็นด้วยแล้วคืออะไรไม่ต้องการแบ่งพื้นที่แอดมินขึ้นมาเซต้องการเราต้องการอะไรอ่ะเราไม่ต้องการให้มันปรับปรุงเหรอไม่พี่เข้าใจเพราะว่าผมว่าคนไทยหลายคนก็งงพี่อยากให้คนโหวตใช่ไหมที่เขาจะมาแบ่งเขตเขาจะอ้างว่าปรับปรุงอ๋อคือสรุปว่าเหตุผลคือเราไม่ต้องการให้ปรับปรุงเงี้ยเหรออ่ะเพราะลุงเราบอกว่าเราไม่ต้องการให้ปรับปรุงแนวเขตถูกต้อง correct ใช่ถูกต้องก็คือไม่เห็นด้วยเราไม่เอาไปทำบ้าบอขอแต่งยิ้มโนนะไม่เอาผมว่ามันกำกวมมากเลยเป็นข้อมูลที่ไม่มันกำกวมจริงไอ้จ๋าเขียนถูกต้องเลยจ๋าพูดถูกต้องจ๋าเขียนมีข้อเสนอแนะอะไรไหมแล้วก็ไม่มีอ่ะไม่รู้จะใส่อะไรอ่ะซับมิดแล้วครับเรียบร้อยแล้วโหวตไปเถอะโหวตแล้วโอ้เยี่ยมเลยเว้ยครูแล้วอุ้ยใช่ได้เอ้ยอย่าลืมนะทุกคนตามคุณครูแซกนะผมจะก๊อปลงไปให้ในก๊อปลงไปให้ในนี้ฮะในกลุ่มFacebook ของเราให้ในกลุ่มเขาดูแล้วก็ต้องก่อน12นี้นะไม่งั้นเสร็จโจรแน่เสร็จอยู่แล้วเอาละครูเสร็จแล้วเสร็จอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ช่วยกันโหวตแล้วกันอ่ะจับหนึ่งนะช่วยกันโหวตนะครูก็แหมอยากขยี้มันเยอะนี่ต้องใช้คำแอดมินแล้วไม่ได้แล้วช่วยกันโหวตก่อน12กรกฎาคมใช่ไหมอ่าฮะใช่จับหนึ่งนะฮะผมโพสไปแล้วนะฮะทุกคนใช่ๆๆ
น้องคนนี้เขียนปรนอมใช่ไหมคะดูงงๆแต่ลงไม่เห็นด้วยถูกต้องแล้วค่ะต้องลงว่าไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าข้อกฎหมายเมื่อตอนปี43อ่ะเขาอ้างตรงนั้นว่าสปกจะให้ชาวนาชาวไร่ปรากฏว่าไปมาแปลงไปแปลงมามันจะสร้างคอนโดได้ด้วยหรือเปล่าเมื่อไหร่มันจะมั่วกันไปหมดเมื่อไหร่ราชการไทยจะเขียนภาษาไทยให้คนไทยเข้าใจได้ง่ายๆมั้งอ้าวไม่เขียนอย่างนี้มันจะมันเหรอมันทำให้สับสนอย่างนี้แหละก็เอาให้มันไว้ก่อนก็เพราะอย่างนี้แหละเราเลยได้ไอ้รัฐธรรมนูญปี60มาไงแล้วทำไงได้ประชาชนก็มองตาปริบกันอยู่ตอนเนี้ยทำไงได้ล่ะเขียนอะไรกันก็ไม่รู้ผมอ่านแล้วผมยังงงเลยให้ปรับปรุงแบบปรับปรุงเอานะเอานะเด็กออสซี่ก็ต้องเข้าใจสิเด็กออสซี่ก็ต้องเข้าใจเด็กไทยแลนด์สิคนเรานะเขียนแล้วงงเก็ตป่ะเก็ตป่ะเก็ตป่ะนี่ต้องใช้คำพูดของครูแล้วเก็ตป่ะเก็ตยังเก็ตแล้วเก็ตแล้วว่างงมากเลยนะจบนะมันจะไม่ได้ยอดโหวตเพราะงงนี่แหละจริงๆงงเลยแหละคนอ่านไม่มีคำว่างงแล้วฉันดูคลิปเรียบร้อยแล้วโพสเซมาเรียบร้อยแล้วชัวร์ว่า3คลิปเหมือนกันแล้วเป็นคนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยฉันเช็คมาหมดแล้วฉันเซฟคลิปไปแล้วไปคนไหนเป็นเพื่อนเดี๋ยวแชร์ให้หมดไม่ใช่ไงแชร์ให้หมดเลยเขาจะได้รู้ไงผมว่าคือคนทั่วไปอ่ะพี่ที่เห็นลิงก์อ่ะแล้วอ่านอ่ะไม่เคลียร์อ่านว่าคืออ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะพูดง่ายๆคืออ่านแล้วไม่เข้าใจพี่นางฟ้าพี่นางฟ้ายังพูดเลยใช่มันเขียนแบบสีธนวนชัยจริงมันกำกวมแล้วมันจะตีกฎหมายให้เพี้ยนมันจะตีทุกอย่างให้เพี้ยนหมดเลยแต่ถามว่าประชาชนรู้ไหมรู้ทำไมจะไม่รู้แต่ทำอะไรมันได้อย่างน้อยแล้วก็มีปากมีเสียงในการเรื่องโหวตนี่แหละก็ต้องเข้าไปโหวตด่าให้มันทางโหวตได้ให้รู้ว่าประชาชนไม่เอาเลยเว้ยไม่เอาแบบนี้นะแล้วเราก็กินข้าวไม่ได้กินหญ้าเลยเว้ยเข้าใจปะเบาได้เบาได้เบาเจ๊เบาได้เบาแน่แม่ครูบอกไม่ด่าเบาได้เบาด่าไปแล้วให้มันกินหญ้าไปมันใช่ลืมตัวคือเขาต้องการให้เราทำอย่างนี้แหละพี่เขาต้องการให้เราด่านี่แหละแต่ว่าเขาไม่สนอยู่แล้วไงแต่เราจำเป็นลืมไปไม่ด่าไม่มีประโยชน์หรอกมันแต่มันเขียนได้งงมากเลยเอ้านี่ใช่ถ้าเจอแบบสไตล์แซกนะก็คงจะบอกว่ามึงเขียนมาเพื่ออืมเขียนมาทำไมเพื่ออะไรแล้วแบบไม่เข้าใจไม่ขยายความด้วย for what เออไม่แล้วฝรั่งเขา what that มันคืออะไรวะเนี่ยเขียนอะไรวะเนี่ยเขียนให้เราแบบคือถ้าเกิดสมมุตินะไม่ได้ว่านะถ้าสมมุติอะที่คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยแล้วไม่ได้รู้เรื่องข่าวสารเลยนะเยอะมากถูกไหมนั่นคือเราเสียไปแล้วประมาณ 30% ของประเทศนี้ อีก 70% ที่เหลือบางทีก็ไม่ active citizen ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ที่แอคทีฟจริงๆที่คิดว่ามันถึงเวลาไม่ไหวแล้วประเทศจะล่มสลายแล้วมันก็มีเหลือแค่จริงๆเอาจริงเนื้อจริงอยู่แค่30อ่ะพุ่งตรงเหลือแค่30อ่ะเฉลี่ยแล้วนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยไงถูกไหมได้ครับมาพี่เบตตี้ถึงเวลาลงแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยละลงเลยอุ้ยตายลงก่อนนะคะลงก่อนนะคะโอเคตัดตีตัดลงทีนี้ลงไม่เป็นเร็วๆเดี๋ยวนะขอตัดก่อนยังไงวะเนี่ยโอเคตัดละให้เร็วโอเคอ่ะอีกคนนึงนะเดี๋ยวจะเลิกแล้วนะพี่จ๋าจริงๆจริงๆสิ่งที่พี่เบตตี้พูดอย่างหนึ่งก็คือว่าพอฟังช่องนี้เยอะใช่ไหมทำให้ได้สมาธิที่มากขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสื่อที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยครับมันทำให้คนเราอะสมาธิสั้นลงเพราะทุกอย่างมันจะเร็วหมดเลยเวลาเราเปิดดู TikTok ดูอะไรก็ตามทุกอย่างมันจะเป็นคลิปสั้นเหมือนรีลอะพวกช็อตพวกรีลต่างๆมันทำให้คนที่ดูเนี่ยสมาธิสั้นลงเรื่อยๆครับฉะนั้นเราจำเป็นต้องบางทีต้องหยุดดูมันบ้างไม่งั้นเราจะติดนิสัยไปเลยสวัสดีครับพี่จ๋าพี่จ๋าได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินชัดเจนชัดเจนจะบอกว่าฟังเจทันไหมฟังเจทันไหมฉันจะสงสารนะคะทันจะเชิญชวนไปงานบิตคอยน์เนาะเพราะว่าวันนี้ก็เล็งอยู่ว่าจะไปด้วยแต่ก็กลัวแบบไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวเขามีรถวิวแชร์ให้นั่งมีวิวแชร์ให้นั่งอยู่แล้วเธอก็พูดซะเอ้ามันขอได้พี่เราเป็นคนท้องใช่ไหมเราขอได้นะเขาจะให้ดูแลเราไงทำไมต้องเดินจริงๆมันทำได้ไปงานพวกนี้มันขอได้ไม่ต้องเดินเพราะว่าเพราะว่าแฟนมันก็อิดออดอ่ะคือถ้าแบบมันพี่ไม่ไปมันก็แบบเธอจะไปยังไงดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเดี๋ยวลองชวนคนในห้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยไปคนเดียวโหพี่แ
แต่ถ้าคนแบบคนทั่วไปไปอ่ะเอาแค่บัตรปกติพอนะไม่ต้องบัตรหมื่นนะครับบัตร 3,900 ก็พอแล้วเออเออไม่ใช่คือตอนแรกที่ถามอ่ะก็บอกว่าทำไมต้องเอาปาร์ตี้นู่นนี่บอกเขาอยากรู้เผื่อแบบไปหาคอนเนคชั่นเพิ่มอะไรเงี้ยใช่ควรรู้ครับถ้าจ่ายไหวอ่ะก็จ่ายเข้าไปไม่ไหวก็อย่า คือด้วยความที่แบบเพิ่งไปครั้งแรกอะไรแบบนั้นลองก่อนว่าเขาสอนอะไรแล้วคือปาร์ตี้คือมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นก่อนนานก็บอกว่าช่วงก่อนไปพี่จ๋าผมฝากนิดนึงให้แฟนพี่ศึกษาคลิปที่ผมบอกครับลองไปเซิร์ชใน YouTube อ่ะครับว่าบิตคอยน์คืออะไรเนี่ยบล็อกเชนคืออะไรคำพวกเนี้ยนะครับคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยลองฟังไปก่อนฟังจนเราเริ่มรู้สึกว่าอ๋อมันคุ้นในบางคำแล้วเวลาไปงานพวกเนี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจอะไรง่ายขึ้นเพราะว่าถามว่าอยากไปแม่มก็อยากไปเธอมันติดกลัวแบบนั่งนานๆก็แบบปวดฉี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันแบบไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็นั่นแหละไปถ้าไปถ้าพี่ไหวก็ไปถ้าไม่ไหวก็หาใครสักคนไปแทนอ่ะ ไปเป็นเพื่อนแฟนพี่ จริงๆนะหาเลขาไปแทนก็หน่อยอะไรเงี้ยเธอไปไหมล่ะเดี๋ยวออกให้จะไปไหนแล้วผมอยู่นี่แม่เดี๋ยวออกค่าตั๋วฮะโอ้อย่าเลยครับมันจะเหนื่อยไปไหมต้องบินกลับไปบินกลับมาเนี่ยเหนื่อยไปไหมแล้วจะขอแชร์ว่าตั้งแต่เรียนเรื่องเปรียดมานะคือแบบตอนแรกก็ไม่คิดจะเก็บนะทองอ่ะด้วยความที่แบบจะเก็บไปทำไมวะก็ก็ใช้เงินปกตินู่นนี่นั่นแหละแล้วพอมาฟังแล้วคือไปฟังคลิปเก็บทองแท่งที่แชร์ไปในกลุ่มก็เลยแบบเฮ้ยมันจริงอ่ะจากแบบหมื่นกว่า20,000ตอนนี้มัน40,000เฮ้ยก็คือความต้องการก็เริ่มสูงขึ้นแล้วคือแล้วก็แบบมีคนเก็บเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถามว่าบิตคอยน์อ่ะก็ด้วยอารมณ์คือก็เพิ่งโหลดแอปเนอะเพิ่งจะศึกษาอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันก็ยังดูเหมือนแบบมันไกลตัวแต่จริงๆก็แบบเฮ้ยก็ลองศึกษาดูก่อนเผื่อนู่นเผื่อนี่อะไรเงี้ยแล้วคือประเด็นคืออย่างที่บอกก็คือจะหลีกเลี่ยงภาษี ตรงๆเลยก็คือจะหลีกเลี่ยงภาษี เดี๋ยวสัมภาระแม่งฟังอยู่ช่องนี้ด้วย อยากเก็บกูเยอะจริงเลย ใช่เอาไว้ว่าเรารู้กันไม่ต้องพูดเรื่องนี้เอาไว้ว่ารู้กันใช่ก็เลยแบบก็อยากจะอยากจะมีอยากจะเก็บอะไรเงี้ยดีครับถามว่าพัฒนาขึ้นไหมก็พัฒนาขึ้นนะแล้วคืออย่างวันนี้แฟนก็ถามเดี๋ยวนี้ทำนู่นทำนี่เองเป็นแล้วหรอไม่ต้องฟังแล้วช่องเนี้ยรู้สึกจะฉลาดเกินไปแล้วพอแล้วสังหารไม่ได้สิมันต้องทำเองสิไม่ได้นะก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็พูดคำนี้ไงแล้วนางก็บอกทีเมื่อก่อนน่ะเดี๋ยวจะให้ทำนู่นทำนี่ก็ต้องรอนะเดี๋ยวนี้ทำเองแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วฮะต้องยืนด้วยขาตัวเองฮะใช่แล้วคือวันนี้ไปฟังคลิปอยู่คลิปหนึ่งก็ผู้หญิงเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอย่าไปพึ่งผู้ชายมากถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาไม่อยู่กับเราจากเป็นหรือจากไปอย่างเงี้ยเราจะได้พึ่งตัวเองได้อย่าไปพึ่งเขามากก็เลยพูดเหมือนแซกเลยว่ะต่อไปฉันจะไม่พึ่งมาละ คือมันเป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วไงควรต้องพึ่งตัวเองทุกคนนะครับไม่ใช่แบบโอ้ยเขาเรียกสภาวะทิ้งตัวเลยเมื่อมึงทำอะไรกูไม่แล้วคราวนี้พอเขาเกิดตายขึ้นมาเงี้ยตายหาแล้วกูทำอะไรไม่เป็นทุกอย่างแย่เลยนะใช่ก็คิดบอกว่าอ้าวแล้วถ้าวันหนึ่งคือเขาเป็นไรไปแล้วเขามีบิตคอยน์แล้วฉันเข้าไปได้ไม่ได้ทำไงวะสวยเลยครับหายไปเลยฮะก็ใช่ไงก็เลยแบบเฮ้ยยังไงคือคือรู้วิธีเอาเงินเข้าเงินออกก็โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยดีเยี่ยมเลยนะฮะเหลือเวลาประมาณสัก4 นาทีก่อนเราจะจบรายการพี่ฝากอะไรทิ้งท้ายเพื่อนๆหน่อยคนที่แบบ
พิ่งเคยมาครั้งแรกเฮ้ยมีคนฟังเพิ่มขึ้นนะ16คนนะฮะตอนนี้นะฮะฝากอะไรถึงคนใหม่ๆบอกแล้วฉันน่ะแมวกวาดก็อย่าลืมเข้ากลุ่มนะเพราะว่ากลุ่มเนี้ยก็คือจะแชร์ข้อมูลทุกอย่างที่แบบเป็นประโยชน์อะเราไม่มีดราม่านะคือพูดเลยไม่แบบแซะนู่นแซะนี่คือก็คือจะไม่แอบบูบให้เนอะคือเหมือนแบบเฮ้ยเอาความรู้มาแชร์กันดีกว่าอะไรเงี้ย mm-hmm. แล้วคืออยากแนะนำเก็บทองหรือว่าบิตคอยก็ได้อย่างน้อยที่แบบ500พันหนึ่งถามว่าเงินไปกินชาบูยังเยอะกว่าเลย mm-hmm. อืมทยอยเก็บก็ได้อะไรเงี้ยถามว่าทองอ่ะมันก็ก้อนใหญ่เนอะเพราะอย่างน้อยคือมันก็ต้องซื้อบาทนึงอ่ะทองแท่งอ่ะก็อาจเก็บเป็นบิตคอยไปก็ได้ mm-hmm. แนะนำทองแบบไหนครับแนะนำทองแบบไหนทองต่างประเทศค่ะ 99.99 นะฮะ99ใช่แต่อาจจะมีค่าภาษีเล็กน้อย uh-huh. ไปซื้อที่ชั้น4หัวเส้นเฮงนะคะนี่ไม่ได้อะไรเลยค่ะไม่ได้อะไรเลยนะคะรบกวนหัวเส้นเฮงสปอนเซอร์เข้าด้วยนะฮะโปรโมทให้ขนาดนี้นะฮะแม่หลุดมาบ้างนะสปอนเซอร์เนี่ย แล้วคือบิตคอยถามว่าที่น้องพูดอ่ะน้องไม่ได้ได้อะไรเลยนะ แต่ก็มีคนมากระทบว่าเนี่ยอย่าไปเชื่อนะนู่นนี่นั่นถามว่าแล้วน้องได้อะไรวะ ก็ไม่ได้นะถามว่าหลอกลวงไหม จะไปหลอกใครหลอกใครตอนเนี้ย ไปหลอกตรงไหนวะนะฮะผมไม่ได้ขายบิตคอยน์นะผมจะได้อะไรล่ะครับมีแต่เก็บกับเก็บอะฮะเดี๋ยวพี่ไอ้ชั้น4หัวเส้นเฮงนี่มันชั้น4ตรงไหนวะชั้น4ที่ไหนพี่มีตอนนั้นอาจารย์บอกว่าอยู่ตึกอะไรสักอย่างจำไม่ได้อ่ะจะบอกชั้น4ร้านปิด2ทุ่มรู้แค่เนี้ยโอ้ตายลองไปเสิร์ชละกันเอาเป็นว่าเยาวราชก็มีหัวเส้นเฮงเยาวราชก็ได้นะแล้วคือจะบอกทิกว่าซื้อทองต้องซื้อต่อร้านใกล้ปิดนะคะทำไมอ่ะเพราะอะไรครับเขาบอกว่ามันจะลดค่าอะไรให้ไม่รู้อ่ะค่ากำเนิดที่ใช่ไหมมันค่าบล็อกหรือค่าอะไรสักอย่างต้องซื้อใกล้ปิดแต่ต้องบอกก่อนนะว่าได้ 99.99% เนี่ยมันจะไม่ค่อยทำเป็นแบบปีกย่อยนะมันจะเป็นแบบก้อนมา3 5อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเห็นที่เนี่ยที่ออสเตรเลียจะเป็นแบบประมาณว่าครึ่งออนออนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะ2ออน3ออนแบบนี้นะก็คือครึ่งออนก็ประมาณบาทนึงประมาณบาทนึงไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะบาทนึงน่าจะไม่มีมั้งมันไม่ได้มันไม่นับทองเทศมันไม่นับเป็นบาทพี่นับเป็นออนซ์ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นมันก็ต้องมาดูว่าเขาจะมีครึ่งออนขายไหมถ้าไม่มีก็ต้องเป็นแบบเต็มออนเต็มออนก็ประมาณเกือบแสนจะได้รู้เต็มออนก็เกือบแสนเข้ากลุ่มจะได้รู้กลุ่มเราแชร์ข้อมูลค่ะเข้าจะทีเหอะเฟซบุ๊กเนี่ยสมัครหน่อยเหอะเฟซบุ๊กไม่เสียตังค์ต้องกดดันให้เข้ากันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวกลุ่มเราไม่มีรายการสภาราษฎรสักทีนะตอนเนี้ยอยากมีจะแย่แล้วไม่ได้มีสักทีคือตอนแรกที่มันแบบทองหมื่นหนึ่งก็ไม่คิดจะเก็บด้วยไงเราอ่ะคือแบบก็คือตอนนั้นมันก็ไม่คิดไงพอตอนนี้แบบ40,000แม่งเพิ่งจะมาคิดจะเก็บขึ้นมา3เท่านะขึ้นเอาแล้วมีคนถามว่าบิตคอยลงอ่ะแล้วน้องได้อะไรเอ้าเราจะได้อะไรอ่ะก็ไม่ได้อะไรไงก็เราก็ได้ของถูกไงเราก็ได้ซื้อของถูกไงเขาถามไงเอ้าแล้วบิตคอยลงแล้วทางแซกว่าไงเอ้าเราจะว่าไงอ่ะแล้วไงต่อก็แต่ผมเราต้องถามกลับไปว่าแล้วถ้าทองคำมันลงจาก40,000ลงมา38,000อ่ะแล้วเราได้อะไรก็ได้ซื้อของถูกไงก็เขาบอกไงอย่าเชื่อแซกมากก็เลยบอกก็ไม่ได้เชื่อนะผมก็ไม่ได้เอาความรู้ผมไม่ได้มาสร้างความรู้เองนะฮะผมก็เอามาจากอาจารย์หลายๆท่านนะเราก็บอกเนี่ยคำพูดเหมือนกับแซกถอดมาเลยไม่ได้เชื่อได้ไงเอ้าก็ตามนั้นอันนี้มุกอ้อละค่ะแต่คือเราให้ฟังแชร์ฟังคือแสดงว่าผมนี่ล่ำรวยมากครับผมเป็นเจ้าของทองคำแล้วก็บิตคอยของโลกนี้นะฮะใครซื้อนี่ผมได้หมดเป็นวานใช่ไหมเป็นวานใช่ป่ะเอ้ยผมพ่อวานฮะผมใหญ่ที่สุดแล้ว ผมพ่อผมเป็นเจ้าของตระกูลเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นปรินซ์คนที่4ของตระกูลรอดชาวฮะแล้วก็ส่วนซาโตชินี่คือแบบเป็นเพื่อนผมเองนะครับแต่ว่ารู้จักกันไม่ได้เปิดเผยโอเคป่ะเชื่อนะเนี่ยมีคนเชื่อนะเนี่ยเอาจริงเชื่อไหมมีคนเชื่อนะมีคนเชื่อนะ
ผมไม่อยากจะบอกผมเป็นลูกชายตระกูลรอดชาวนะผมเป็นหลานคนที่แบบรุ่นที่แบบหลังๆแล้วไม่อยากจะเปิดเผยเลยเดี๋ยวคุณเจ้าคุณพ่อจะมาว่าว่าผมไม่น่าเปิดเผยเลยเจ้าคุณพ่อหายเจอยังหาไม่เจอพ่อตายหาไปเมื่อไหร่คนนั้นพ่อรวยผมไม่มีแล้วตายไปแล้วแม่โอเคประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเข้ากลุ่มกันนะครับเข้ากลุ่มกันเถอะครับอยากปล่อยรายการสภาราษฎรจะแย่แล้วเราต้องการ250คนนะนี่มัน230แล้วอ่ะอีกนิดเดียวเองอีก20คนเนี่ยพี่เบตตี้เนี่ยคนแรกเนี่ยอืมเนี่ยเข้าไปก็231ละเออโพทำหรือยังพี่เบตตี้ให้คนนู้นคนนี้ทำโพเนี่ยตัวเองทำยังเข้าโพทำโพยังตามสักทางฮะเข้านี่ก็ได้เนี่ยทุกคนเห็นตรงนี้ไหมที่ผมชี้ตรงนี้เนี่ยนี่คือ LINE official ครับ @ราชสยามเนี่ย @LINE นี่ก็ได้เนี่ยพี่เบตตี้ @LINE นี่ก็ได้พี่เบตตี้ก็จะเห็นทุกโพเห็นคลิปทุกคลิปที่เราแชร์กันเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องเข้ากลุ่มก็ได้ถ้ากลุ่ม Facebook อ่ะไปเข้าใน LINE @ก็ได้อ่ะตามนั้นน่ะไลน์เนี่ยออฟฟิเชียลเนี่ยแอดกันเป็นน้องไลน์เนี่ยจริงๆแต่คือเมื่อกี้โพที่พี่เวตตี้ให้ทำอ่ะมึงจะกำกวมไปไหนวะผมอ่านแล้วผมงงผมไม่เข้าใจเหมือนกันอ่านแล้วแบบอะไรวะปรับปรุงไม่ปรับปรุงแล้วทำไมต้องเท้าความไปสมัยพระเจ้าเห่าวะเออผมก็ไม่เข้าใจแล้วถ้ามันจะมีคนที่ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ทำหรืออาจจะทำแล้วผิดอ่ะเนี่ยนี่คือปัญหาคือพี่คนแรกอ่ะถ้าอ่านเยอะๆก็ไม่เอาอ่ะคือทำไมต้องเท้าความด้วยใช่อ่ะแล้วคือแบบมันตีโจทย์ไม่แตกคนมันก็ไม่อยากเอางี้ง่ายๆพี่ในนั้นน่ะมันถามว่าคือเห็นด้วยการปรับปรุงไหมในความคิดพี่คำว่าปรับปรุงอ่ะคำว่าปรับปรุงแปลว่าดีไหมมันก็ต้องดีขึ้นนี่ปรับปรุงใช่แต่ในความหมายนี่คือถ้าเราเห็นด้วยแปลว่าปรับปรุงคือเอาที่ไปให้ในทุนใช่ไหมเอ้าแล้วก็อย่างนี้ก็ย้อนแย้งดิก็ใช่ไงพี่วิทย์บอกว่าให้ควรตอบว่าไม่เห็นด้วยเห็นปะแต่คราวนี้ถ้าคนที่เขาอ่านไปแล้วเขารู้สึกก็ควรปรับปรุงนะถูกปะถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยเขาก็จะโบดว่าเห็นด้วยเนี่ยนี่คือปัญหาเพราะมึงไม่ได้บอกไงว่าเห็นถ้าเห็นด้วยอ่ะปรับปรุงคือปรับปรุงอะไรเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่มีลิงก์ว่าให้ไปอ่านโอ้โหจะมีสักกี่คนว่ากดไปอ่านต่ออีกเนี่ยแล้วก็เหมือนที่ทำโพของแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60น่ะที่แก้หรือไม่แก้นั่นแหละนั่นก็กำกวมมันก็กำกวมนะครับก็ให้โจรเขียนยังไม่ชินกันอีกหรอประเทศไทยอ่ะโจรเขียนโพนะฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะอ่านไงก็งงอ่ะผมว่าโพเราอ่ะอ่านเข้าใจง่ายกว่าเยอะพี่ใช่แล้วคือคนไทยยังไม่ชินอีกหรอว่าเขาเขียนให้แบบกำกวมศรีถนนชัยให้แปลเองแล้วคือเอาง่ายๆประชาชนจะมานั่งแปลร้อยความหมายหรอเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยแหละประเทศไทยอ่ะครับเขียนในซับซ้อนเห็นไหมเห็นไหมพอมาเป็นแอดมินห้องนี้ถ้าเอ๊ะคิดเยอะอะไรเนี่ยพี่เดเทนบอกว่าชินวัตรชินแล้วโอเคแหมที่ห้องอื่นนี่พูดเก่งนะพี่เทนนะแซวเขาไปทั่วเอาหน่าอย่างน้อยก็แวะมาช่องนี้ลงแล้วโอเคครับขอบคุณ17คนขอบคุณพี่จ๋าด้วยไปพักผ่อนเต้าแฝดไปนอนนะครับกดลงให้หน่อยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกดก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันนี้นะฮะ2 ชั่วโมง 4 นาทียังไงโพพี่แซคอ่านแค่2นาทีก็เข้าใจ2วิก็เข้าใจใช่ไหมมันเราใช้ภาษามนุษย์ครับมันต้องอ่านให้เข้าใจง่ายๆดินะครับโอเคยังไงไปดูย้อนหลังนะฮะตอนนี้นะครับขอบคุณพี่เสือยาดองด้วยขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้วันอ่านหนังสือนะครับกับหนังสือ The Bitcoin Standard น่าจะเป็นบทที่7แล้วล่ะพรุ่งนี้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีครับ